بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับเราขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้โปรดให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ในการศึกษาหาความรู้ในศาสนาของพระองค์เรามาเรียนเนี่ยแม้ว่าอายุจะมากแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าเรียนไปก็เท่านั้นแหละมันหมดแรงทำแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่อัลลอฮ์ปรารถนาให้ชีวิตของเขาได้ดีปรารถนาให้ชีวิตได้ดีอัลลอฮ์จะให้คนคนเนี้ยนะสนใจศาสนาเข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้เข้าใจบางทีก็บางเรื่องก็ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ไม่เป็นไรต้องพยายามอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในวงการอยู่ในการเรียนรู้อยู่ในการมีความพยายามที่จะได้ศึกษาหาความรู้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ ขอให้มันฝังไว้ในจิตใจของเราไปจนกระทั่งวันตายว่าเราจะฟังศาสนาเราจะศึกษาศาสนาเราจะอยู่กับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปจนกระทั่งวันตายนะครับอันนี้ขอให้เราได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับวันนี้จะคุยกับพี่น้องด้วยเรื่องที่ตื่นตระหนกสักนิดหนึ่งซึ่งไม่มีใครอยากที่จะไปถึงวันนั้นหรือไม่มีใครอยากที่จะไปถึงจุดนั้นนั่นก็คือเผชิญความตายเผชิญความตายน่าฟังไหมผมเองพูดเนี่ยผมก็ยังไม่มีประสบการณ์นะไม่เคยที่เอาข้อมูลมาพูดกับพี่น้องตรงเนี้ยก็อันเนื่องมาจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้กุรอานบอกเอาไว้เท่านั้นเองเรื่องของความตายเนี่ยนะศาสนาสอนให้เราพูดเยอะๆศาสนาสอนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่กับแวดวงของความตายเยอะๆแม้กระทั่งวันแต่งงานเนี่ยในการกล่าวคุตบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียกอายะห์ที่บอกว่าที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของความตายเกี่ยวกับเรื่องของความตายซึ่งในเรื่องของความตายเนี่ยพี่น้องเป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่เราจะได้พูดกันบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการนึกถึงความตายการพยายามนะครับพยายามที่จะได้อยู่ในแวดวงของความตายเนี่ยเป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุนนะของท่านนบีนะครับนึกถึงความตายนะครับให้นึกถึงความตายแล้วก็ให้อยู่ในแวดวงของความตายมากๆเพราะในหลักการอิสลามเนี่ยสอนว่าการนึกถึงความตายเนี่ยทำให้มีชีวิตชีวานึกถึงความตายเนี่ยทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาแต่ว่าในทางตรงกันข้ามแนวทางอื่นๆจากอิสลามเนี่ยพอพูดถึงความตายปั๊บเนี่ยคุณอย่ามาพูดมันเป็นความอัปมงคลของชีวิต
มันเป็นเรื่องไม่ดียิ่งถ้าเกิดว่าเอาเรื่องความตายไปพูดในงานแต่งงานเลยแล้วก็บรรลัยเลยไม่ได้เพราะอะไรงานมงคลเอาเรื่องอัปมงคลไปพูดได้ยังไงเนี่ยแนวทางอื่นเขาคิดกันอย่างนี้ส่วนในหลักการอิสลามนั้นถือว่านึกถึงความตายเนี่ยทำให้มีชีวิตชีวาทำให้เกิดความสุขมันยังไงอ่ะนึกถึงความตายแล้วทำให้เกิดความสุขแล้วสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยนะพี่น้องจำไว้นะพี่น้องต้องขอดุอาแบบนี้ให้ได้วันที่เราตายนี่แหละคือวันที่เรามีความสุขที่สุดจำไว้นะพี่น้องอาจจะจดประโยคนี้ไปเลยนะยาอัลลอฮ์ขอให้ข้าพระองค์เนี่ยนะในวันตายเนี่ยเป็นวันที่ข้าพระองค์มีความสุขที่สุดไอ้คนรอบๆน้ำตาไหลลูกอาจจะร้องไห้ลูกสาวร้องไห้แบะเลยมะกำลังจะเสียแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยคนที่กำลังจะเสียน่ะนอนยิ้มแล้วก็ดีใจที่สุดเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงดีใจที่สุดเราต้องประคองชีวิตของเราให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้เพราะที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยต้องตายไหมไม่พูดเสียงค่อยแล้วกันนะตายแน่นอนทุกคนตายหมดทีนี้ในความรู้สึกของเราเนี่ยเราก็ยังไม่พร้อมหรอกยังไม่ค่อยอยากจะตายยังไม่อยากจะอยากจะอยู่ถึง120ปีสมมติว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้มาเลกัตมาเนี่ยมาหาเราแล้วก็ให้สัญญาว่าเราจะอยู่120ปีเอาไหมเอาฮะจริงอะแต่ตอนนี้พร้อมยังตอนนี้พร้อมยัง120ปีเนี่ยเราไม่เอาเพราะมันเยอะไป120ปีเนี่ยผมนึกว่า100ปีปั๊มต้องนอนอยู่อย่างเงี้ยขยับก็ไม่ได้กินอาหารก็ไม่ได้ก็ต้องให้ทั้งคอเนี่ยจากจะ100นึงอยู่ไป20ปีนะเอามั้ยแบบเนี้ยไม่เอาอะไรก็ไม่อร่อยทั้งสิ้นเลยลืมตาใครมาก็มองไม่เห็นลูกสาวมาบอกมะเป็นไงบ้างไม่รู้ว่าใครไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาเห็นไหมเรามาสู่ประเด็นแรกเลยดีกว่านะประเด็นแรกในบรรดานักวิชาการพูดถึงความตายเนี่ยเขาให้ข้อสรุปเกี่ยวกับความตายว่าความตายคือสิ่งที่ให้ความสุขกับคนดีฟังให้ดีนะความตายเนี่ยคือสิ่งที่จะให้ความสุขกับคนดีและจะสร้างความทุกข์ระทมอย่างที่สุดให้แก่คนเลวมีหลักฐานอย่างนี้ท่านอบูกอตาดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะมุรรออะลัยฮิบิญะนาซะตินท่านนบีนั้นมีการแบกศพผ่านมาที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็บอกอย่างนี้นะมุสตารีฮุนเอามุสตารอฮุนมินฮูได้พักผ่อนหรือไม่สิ่งอื่นได้พักผ่อนจากเขานบีพูดอย่างนี้นะอะไรได้พักผ่อนอะไรสิ่งอื่นได้พักผ่อนจากเขาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ไอ้ที่บอกว่าได้พักผ่อนน่ะมันยังไงและที่บอกว่าสิ่งอื่นๆได้พักผ่อนจากเขาเนี่ยมันยังไงท่านนบีก็บอกว่าอัลอับดุลมุมินยัสตารีห์มินนัสบิดดุนยาวะอาดาฮาอิราอิลาเราะห์มะติลลาบ่าวที่เป็นผู้ศรัทธาที่เป็นคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยตอนที่เขาตายเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่มีความสุขแล้วก็ได้รับการพักผ่อนเพราะดุนยามีแต่เรื่องเหนื่อยดุนยามีแต่เรื่องวุ่นวายดุนยามีแต่เรื่องเครียดพอตายปั๊บนี่จบจริงไหมล่ะดุนยามีแต่เรื่องเครียดลองไปถามเดี๋ยวใครเป็นมะเร็งบ้างคนที่เป็นมะเร็งโอ้โหไอ้นู่นกินไม่ได้ไอ้นี่กินไม่ได้กินเนื้อย่างอร่อยเนี่ยกินไม่ได้เพราะอะไรนะเป็นเชื้อมะเร็งเดี๋ยวมันจะอักเสบเดี๋ยวมันจะไอ้นั่นจะไอ้นี่กังวลใจหูเป็นมะเร็งตายแง่ๆเลยยิ่งเป็นมะเร็งตับหมอบอกไม่เกิน6เดือนเครียดอ่ะถ้าคนคนนั้นเป็นคนดีนะถ้าคนคนนั้นเป็นคนดีนะในปัญหาที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะเขาจะรู้สึกมีความสุขที่สุด
ด้วยการทำดีด้วยการซิกรุลลอฮ์พอเข้าสู่การทำความดีเข้าสู่การเข้าเฝ้าต่ออัลลอฮ์ในละหมาดตะฮัจญุดจุดนี้แหละที่จะมีความสุขอุลามะจึงบอกว่าคนที่เขามีอีมานที่แท้จริงต่ออัลลอฮ์เนี่ยเวลาเขานึกถึงความตายปั๊บเนี่ยเขาจะเร่งรีบเข้าสู่ความดีในการทำความดีปั๊บอัลลอฮ์จะใส่ความสุขให้แก่ในหัวใจจุดนี้แหละที่เขาจะมีความสุขถ้าเกิดไม่คิดถึงอัลลอฮ์นะไม่นึกถึงความตายนะยังรับยังเฮ้ยเรายังอีกนานละหมาดเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวแก่ๆค่อยทำฮัจญ์เอาฮัจญ์ก่อนเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวตายไปลูกมันทำให้เองแล้วคิดอย่างนี้ถ้าไม่นึกถึงความตายจะเป็นแบบนี้ทันทีเนี่ยท่านนบีบอกว่าคนตายคนเนี้ยนะบางทีได้พักผ่อนบางทีทุกสิ่งทุกอย่างพักผ่อนจากเขามันแปลว่าเวลาเขาตายถ้าเขาเป็นคนดีนะเรื่องยุ่นวุ่นวายในดุนยานี่จบเลยไปนอนเครียดในหลุมฝังศพไม่ว่าเป็นมะเร็งนอนเปล่าไม่เครียดนะเพราะมะเร็งจบแล้วดุนยานี่มันจบไม่มีมะเร็งตามเราไปในชีวิตหลังความตายไม่มีใช่ไหมอ้าวไม่ว่าพี่น้องจะเครียดจากอะไรก็ตามแต่ถ้าพี่น้องเป็นคนดีนะตายปั๊บเนี่ยความสงบสุขความสุขที่สุดจะเกิดขึ้นกับพี่น้องในตอนนั้นอันนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้วัลอับดุลฟาจิรคนที่เป็นคนเลว เป็นยังไงยัสตะรีฮุมินฮุทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะจะได้รับความเบาใจจากเขาจะได้รับการพักผ่อนจากเขาใครล่ะบ่าวของอัลลอฮ์อื่นๆได้รับการพักผ่อนจากเขาเพราะอะไรเนี่ยไอ้คนเนี่ยหมดละตายแล้วมันไม่สร้างความวุ่นวายแล้วไอ้ตอนมันอยู่มอเตอร์ไซค์หายไอ้ตอนมันอยู่มันค้ายาเสพติดลูกหลานคนอื่นก็เดือดร้อนไปด้วยไอ้ตอนมันอยู่มันลักขโมยไอ้ตอนมันอยู่มันตีรันฟันแทงคนอื่นสร้างแต่ความเดือดร้อนเนี่ยเวลามันตายปั๊บอัลลอฮ์ที่คนโบราณเขาบอกไงไอ้นี่ตายไปแล้วแผ่นดินสูงเพราะอะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการพักผ่อนนบีบอกว่าอะไรนะแผ่นดินได้รับการพักผ่อนจากคนเลวต้นไม้ได้รับการพักผ่อนจากคนเลวสิงสาราสัตว์ก็ได้รับการพักผ่อนจากคนเลวเพราะฉะนั้นจากหะดีษบทเนี่ยจึงเป็นหะดีษหนึ่งนะครับที่ชี้ชัดนะครับว่าคนที่เป็นคนดีนั่นเนี่ยเขาจะมีความสุขจำไว้นะพี่น้องถ้าป๋าเราเนี่ยเป็นคนดีป๋าเรากำลังจะตายไม่ต้องไปเสียใจทั้งสิ้นเพราะป๋าเราเนี่ยยังไงก็ตายใช่ไหมบางทีเราลูกอาจจะตายก่อนก็ได้บางทีพ่ออาจจะตายก่อนก็ได้ไม่รู้ไม่แน่นอนเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามั่นใจว่าป๋าเราเป็นคนดีพ่อเหมือนกัน มั่นใจว่าลูกเนี่ยเป็นคนดีนะทำดุลิลละเขากำลังมีความสุขเดี๋ยวจะมีหะดีษบทนึงว่าทำไมตอนก่อนจะตายเนี่ยคนคนนี้มีความสุขอย่างที่สุดนะเพราะอะไรเดี๋ยวจะมีหะดีษมาบอกกับพี่น้องอ่ะประเด็นที่สองประเด็นแรกนี่บอกแล้วนะคนที่เป็นคนดีเผชิญความตายด้วยความสุขคนที่เป็นคนเลวจะเผชิญกับความตายด้วยความทุกข์ร้อนอย่างที่สุดประเด็นที่สองนี้ให้เราทุกคนเนี่ยนะครับพี่น้องได้เกิดจิตสำนึกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเรากำลังเดินทางสู่อัลลอฮ์เนี่ยตอนเนี้ยกำลังเดินทางไปหาอัลลอฮ์อายุมากแล้วก็ใกล้แล้วที่จะถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ท้าทายคนที่เป็นผู้ปฏิเสธท้าทายคนที่เป็นผู้ปฏิเสธคนที่ปฏิเสธว่าเอ๊ะตัวเขาไม่มีพระเจ้าหรอกนะดูตรงนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าฟะลาลาอิซาบะลากะติลฮุลกูมให้ลำลึกถึงนะเมื่อวิญญาณได้มาถึงคอหอยวิญญาณเนี่ยมันขึ้นมาแล้ววิญญาณตัวเนี้ยอยู่ในทุกอณูของร่างกายเราทุกอณูหมดถ้าไม่เชื่อลองดูก็ได้เนี่ยปลายนิ้วเนี่ยวิญญาณอยู่ด้วยไหมอยู่มาถึงหมดเลยรู้ได้ไงที่มันอยู่พ่อแต่มันจะเจ็บต้องดูแต่เอาอะไรนะเอาเข็มมาทิ่มเนี่ยเจ็บไหมเจ็บฟาฮาบะบางคนเนี่ยนะเขาจะสอนตัวเองว่าให้กลัวไฟในรกจะทำยังไงรู้ไหมเอาเทียนดุนยายาเนี่ยมาจุดเอาไว้เอานิ้วเนี่ยแย่เข้าไปที่เทียนแย่แป๊บๆต้องเอาออกแล้วก็บอกว่าลิ้มรสเอาไว้นะถ้ายังไม่กลัวบาปแล้วก็ชิมรสเอาไว้เนี่ยแค่เปลวเทียนเนี่ยยังร้อนขนาดนี้นะ
นั่นน่ะวิญญาณยังอยู่อัลลอฮ์ตรัสว่าเมื่อวิญญาณได้มาถึงกระเดือกแล้วฟะอันตุมฮีนาอิดินตันซูรูนไปดูคนใกล้จะตายนะพวกท่านทั้งหลายที่อยู่รอบๆคนใกล้จะตายนะก็มองดูอยู่มองดูหน่อยเห็นไหมเห็นไหมคนคนนี้กำลังจะถูกดึงวิญญาณออกไปแล้ววะนะห์นุอักรอบุอิลัยฮิมินกุมวะลากินนะลาตุบซิรูนเรานั่นอยู่ใกล้คนตายใกล้คนที่กำลังจะตายเนี่ยเราไม่ถึงมาเลกาของเรานี่อยู่ใกล้ใกล้ชิดคนที่กำลังจะตายเนี่ยมากกว่าพวกท่านซะอีกวะลากินลาตันซูรุลาตุบซีรูนแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นเดี๋ยวจะค่อยๆได้ไล่เรียงไปนะครับว่าเผชิญกับความตายแล้วเนี่ยคนใกล้จะตายเห็นอะไรบ้างเป็นสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้คนใกล้จะตายเห็นอะไรบ้างอัลลอฮ์ได้ตัดตรงนี้นะครับว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้ไม่ถึงมาลาอิกะห์ของเราอยู่ใกล้กับคนที่ใกล้จะตายเนี่ยชิดใกล้ชิดมากกว่าที่พวกท่านทั้งหลายนั่งนวดมะนั่งสอนกะลิมาชาดะนั่งสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แก่คนใกล้จะตายเราใกล้ชิดกว่าวะลาอลาอิงกุนตุมกอยรอมาดีนีนดูนะอัลลอฮ์ทายยังไงนะหากว่าพวกเจ้าเนี่ยไม่เชื่อว่าวิญญาณเนี่ยนะที่อยู่กับตัวเราเนี่ยมีพระเจ้าคอยควบคุมแล้วมันเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับไปสู่พระเจ้าของมันถ้าเจ้าไม่เชื่อเนี่ยนะตารจิอูนาฮาอิงกุนตุมซอดีกีนเอาสิดึงวิญญาณเนี่ยให้อยู่กับตัวเจ้าให้ได้อย่าให้มันดึงอย่าให้มันออกไปดึงให้มันอยู่กับตัวเจ้าให้ได้ถ้าเจ้าไม่เชื่อในอำนาจของพระเจ้าถ้าเจ้าไม่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาณตรงนั้นน่ะให้คนอื่นช่วยดึงด้วยก็ได้อย่าให้เจ้าของวิญญาณดึงวิญญาณให้อยู่กับตัวเองเพียงคนเดียวไม่ใช่ลูกๆช่วยกันดึงให้หมดเลยถ้าไม่เชื่อว่าวิญญาณนี้มีพระเจ้าคอยควบคุมถ้าไม่เชื่อว่าวิญญาณนี้กำลังเดินทางกลับสู่เจ้าของเดินทางกลับสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ดึงวิญญาณเอาไว้ให้อยู่สิแล้วพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเห็นกันกี่คนแล้วที่คนกำลังจะใกล้จะตายแล้วในที่สุดเมื่อถึงอายันของอัลลอฮฺตายไหมตายดึงวิญญาณเอาไว้สิถ้าไม่เชื่อวิญญาณเนี่ยมีเจ้าของแล้วเจ้าเองก็ไม่ใช่เจ้าของวิญญาณแม้ว่ามันจะอยู่ในร่างกายของเราก็ตามแต่เราไม่ใช่เจ้าของวิญญาณเพราะฉะนั้นยอมจำนนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องกลับมาพิจารณาให้มากๆว่าเราตอนนี้เนี่ยกำลังจะเดินทางหรืออยู่ในระหว่างทางที่จะกลับคืนสู่เจ้าของวิญญาณนี้ที่อยู่ในร่างกายของเรานี้เราไม่ใช่เจ้าของถ้าไม่เชื่อเอาทำตามที่อัลลอฮ์ได้ท้าเอาไว้สิถ้าไม่เชื่อแล้วก็ใกล้ๆจะตายดึงเอาไว้ให้อยู่ให้ญาติๆใกล้ๆที่อยู่รอบๆเนี่ยดึงเนี่ยดึงวิญญาณเอาไว้ให้อยู่และที่สุดเมื่อถึงวิญญาณเวลาเป๊ะไม่มีเลยที่ใครจะสามารถดึงสิ่งที่เรียกว่ารูห์สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณอยู่กับตัวเองได้ไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวประการที่สามก่อนจะตายเนี่ยนะพี่น้องมันมีเครื่องหมายอะไรชี้บ่งไหมมีลางบอกเหตุไหมสำหรับชีวิตก่อนที่จะตายสำหรับประเด็นนี้เนี่ยไม่มีตัวบทหลักฐานใดๆจากคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหตุบอกสำหรับซอฮาบะห์บางคนสำหรับความฝันบางความฝันท่านนบียูซุฟเนี่ยได้ฝันแล้วได้มีคนมาหาท่านแล้วก็ให้ท่านทํานายความฝันแต่ท่านนบียูซุฟก็ทํานายไว้คนเนี่ยตายก็ตายจริงๆอันนี้เค้าเรียกลางบอกเหตุแบบนั้นน่ะที่ตัวเราน่ะจะมีมั้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่บางทีอาจจะเกิดขึ้นในความฝันแล้วก็มีการทํานายความฝันตามที่มันเกิดขึ้นกับคนบรรพชนคนก่อนนู่นก็อาจจะเป็นจริงได้ตัวอย่างเช่นมีคณาจารย์ของเราคนหนึ่งที่พอจะมีความรู้เรื่องการทำนายฝันเนี่ยเพราะคนที่จะทำนายฝันเนี่ยต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากตั้งแต่ของสมัยของท่านนบีอาดัมไปยังไง
นบียากูบก็ทำนายความฝันเห็นไหมที่เห็นฝันที่ว่านบียูซุฟฝันเห็นว่าดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวทั้งหมด11ดวงเนี่ยมาคารวะสุญูดนบียากูบก็ว่าท่านนี่จะต้องเป็นอะไรนะเป็นนบีแน่นอนแล้วก็เป็นจริงไปตามนั้นจากความฝันเนี่ยก็มีคนบางคนนี่นะครับพี่น้องฝันว่าสามีตายไปนานแล้วมีอยู่คืนหนึ่งฝันว่าเหมือนสามีและหน้าตาเนี่ยคือสามีเนี่ยแหละอัลลอฮ์ให้เห็นม้าก็มาชวนมาจูงมือเข้าไปเขาก็ดีใจไม่ได้เจอสามีตั้งนานแล้วจูงไปในที่ที่เขามีความสุขมากๆและหลังจากนั้นก็ตื่นขึ้นมาก็ยังนึกมีความสุขใจอยู่เหลือที่อะไรนะที่ได้อยู่กับสามีที่จากกันไปนานแล้วก็มาหาอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะเธอก็คงใกล้แล้วแหละคงใกล้แล้วแหละที่จะถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นไม่กี่เดือน 2-3 เดือนก็เป็นจริงเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ถึงอายันของอัลลอฮฺพอคนคนนี้ตายไปแล้วอาจารย์ท่านนั้นมาเล่าให้พวกเราฟังเป็นแบบนี้แปลว่าในการตีความฝันหรือทำนายความฝันบางสิ่งบางอย่างเป็นลางบอกเหตุเหมือนกันแต่ว่ามันไม่แน่กับทุกคนหรอกนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีลางบอกเหตุที่ท่านนบีรู้ตัวแน่นอนเลยท่านนบีบอกกับท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาปีที่ท่านจะตายเนี่ยแหละหลังรอมฎอนพอหลังรอมฎอนไปแล้วพอปีนั้นนบีจะไปทำฮัจญ์ใช่ไหมทำฮัจญ์แล้วก็ขึ้นคุตบะที่อารอฟะห์และหลังจากนั้นนี่ไม่กี่วันเองท่านนบีก็มาตายในเดือนรอบีอุลอาวัลซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมซอฟัตรอบีอุลอาวัลประมาณไม่เกิน100วันท่านนบีก็ตายก่อนจะเดินทางไปทำฮัจญ์เนี่ยในเดือนรอมฎอนท้ายๆรอมฎอนเนี่ยนบีก็บอกกับท่านหญิงฟาติมะห์ว่ารู้ตัวแล้วแหละว่าฉันจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ท่านหญิงฟาติมาตกใจเป็นยังไงมีอะไรเป็นลางบอกเหตุปีเนี้ยปีก่อนๆเนี่ยญิบรีลมาหาฉันตอนเดือนรอมฎอนนี่นะมาทวนกุรอานกับฉันเนี่ยปีละเท่าไหร่นะครั้งเดียวแต่ปีเนี้ยท่านมา2ครั้งมันเป็นสิ่งที่ฉันรู้เลยว่ามันต้องมีสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นฉันขอทำนายหรือฉันขอพูดว่าฉันใกล้ถึงอายันของอัลลอฮ์แล้วท่านหญิงไอชาก็ได้รายงานอย่างนี้นะครับบอกว่าทุกปีเลยนะท่านนบีเนี่ยฉันเองเนี่ยญิบรีลมาหาปีละครั้งแต่ปีนี้มาหา2ครั้งและปีนั้นแหละก็คือปีสุดท้ายที่ท่านนบีจะเสียชีวิตได้รับอนุมัติจากอัลลอฮ์ให้ไปทําฮัจญ์ฮัจญ์ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแล้วนบีก็ลุกขึ้นกล่าวคุตบะห์กล่าวคุตบะห์ในวันอารอฟะห์เป็นการกล่าวคุตบะห์ที่ดูแล้วนี่นะเนื้อหาต่างๆเหมือนกับว่าเป็นคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายแล้วแก่ประชาชาติของท่านไปดูเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะเอาอะไรนะเรื่องราวของคุตบะห์ในวันอารอฟะห์มาพูดคุยกับพี่น้องพี่น้องจะได้รู้ว่านบีสั่งเสียอะไรบ้างในคุตบะห์ครั้งนั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าแม้มันช่างเป็นคำสั่งเสียที่คิดว่านบีน่าจะไปแล้วแหละอบูบักก็ร้องอุมัรก็ร้องในคำสั่งเสียตรงนั้นนะและหลังจากนั้นประมาณ2 เดือนไปถึง3เดือนนบีก็เสียชีวิตอันนี้เป็นลางบอกเหตุของท่านนบีเหมือนกันคนอื่นล่ะผมดูติดตามดูแลนี่นะก็น่าจะมีของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบอุมัรนี่รู้ว่ามีลางบอกเหตุว่าท่านเนี่ยคงจะต้องเสียชีวิตในปีนั้นใกล้ๆแล้วแหละโดยที่อุมัรเหมือนกับนบีตรงที่ว่าอายุ63ปั๊บก็เดินทางไปทำฮัจญ์แต่อุมัรทำฮัจญ์หลายครั้งนะอุมัรเนี่ยทำฮัจญ์หลายครั้งมากปีนั้นเนี่ยอยากจะทำฮัจญ์เพราะคิดว่ามันมีอะไรเป็นลางบอกเหตุแล้วว่าท่านเนี่ยคงจะเสียชีวิตแหละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าลางบอกเหตุคืออะไรท่านอุมัรมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านฝันเห็นว่าไก่เนี่ยมาจิกที่ท่าน2ครั้งจิกที่ท่าน2ครั้งอุมัรบอกว่าแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนฝันที่ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามได้ทำนายฝันให้แก่คนที่อยู่ในเรือนจำมันอยู่ในเรือนจำด้วยกันเนี่ยคนหนึ่งฝันว่าอะไรนะได้เสิร์ฟสุราให้แก่พวกกษัตริย์อีกคนหนึ่งฝันว่า
มีนกหรือมีไก่เนี่ยมาจิกที่เนี่ยนบียูซุฟบอกเองอ่ะจะโดนประหารแล้วก็เองอ่ะที่เสิร์ฟสุราให้แก่กษัตริย์จะได้ไปเป็นคนคั่นเหล้าให้แก่ราชวงศ์ก็เป็นจริงไปตามนั้นนิอุมัตเนี่ยฝันเห็นว่ามีไก่บางรายงานมีเป็นนกเนี่ยมาจิกที่ท่าน2ครั้งเขาบอกว่า2ครั้งเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ครั้งแรกฉันทำนายว่าน่าจะเป็นการตายเฉหีดของฉันไอ้จิกครั้งที่2น่าจะเป็นการตายเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่ตายเฉหีดตายทั้ง2ครั้งนี่นะแล้วท่านอุมัรก็ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในตอนไปทำฮัจญ์นี่ก็เกิดล้างบอกเหตุเหมือนกันอุมัรในขณะที่วูกูฟที่อารอฟะห์ท่านขอดุอาบทนี้ขอดุอาว่ายาร็อบโออัลลอฮ์กบูรัตซินนีวะดะอฟะยะซะดีโออัลลอฮ์อายุฉันมากแล้ว63เองอ่ะนี่ใครเกิน63บ้างแล้วยกนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9คนเกิน63แล้วนะขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากนะอุมัรเนี่ยบอกว่า63ครับยาอัลลอฮ์ฉันอายุมากแล้ววะดะอฟะยะซะดีร่างกายของฉันก็อ่อนแอลงมากแล้ววันตะชะรัตรออิยะตีประชากรที่ฉันปกครองอยู่เนี่ยกระจายไปยังที่ต่างๆซึ่งจริงๆอุมัรบอกอย่างนี้จริงๆไม่มียุคใดที่การขยายอาณาเขตอิสลามเนี่ยจะมากไปกว่าในยุคของอุมัรไปจนกระทั่งถึงจีนนะครับเหนือสุดขึ้นไปนู่นน่ะเลยขึ้นไปซีเรียเลยขึ้นไปทางถึงจีนใต้สุดเยเมนใต้สุดไปถึงนู่นน่ะไปถึงอะไรล่ะซูดานเลยอียิปต์เข้าไปอีกกว้างใหญ่ไพศาลคาบสมุทรทั้งคาบอยู่ใต้การปกครองของอุมัรอุมัรว่าเรื่องของราษฎรหรือคนที่ฉันปกครองอยู่เนี่ยก็เยอะมากๆแล้วนะยาอัลลอฮ์ฟากุบิตนีอีไลกะไกรมุฟัรริตินฟีฮักกินมุสลิมีนเราเคยขอดุอาบทนี้บ้างไหมโออัลลอฮ์ได้โปรดเอาชีวิตฉันไปในสภาพที่ฉันไม่ได้บกพร่องในการปกครองแก่พี่น้องมุสลิมเลยแม้แต่น้อยช่วยเอาชีวิตฉันไปในสภาพเช่นนี้พระอุมัรรู้แล้วฝันแบบนี้ฝันว่าอะไรนะเป็นลางบอกเหตุแล้วคนที่ได้ยินดุอาบทนี้ปั๊บเนี่ยนะรู้แล้วแหละว่าอุมัรเนี่ยไม่ช้าแล้วแหละที่อัลลอฮ์จะได้เอาอุมัรกลับคืนสู่พระองค์อุมัรขอดุอาบทนี้ด้วยน้ำตานองหน้าแล้วก็เป็นความรู้สึกของซอฮาบะห์ที่ไปทำฮัจญ์ร่วมกันแล้วก็มาเกิดเหตุอีกอย่างนึงอ่ะพี่น้องเหตุตรงนั้นก็คือว่าอุมัรเนี่ยเดินทางไปแล้วก็ไปขว้างเสาหินในขณะที่ขว้างเสาหินเนี่ยนะครับอะไรล่ะมีคนเนี่ยนะในทุกซอฮาบะห์ก็ยังมีนะมีคนเนี่ยเอาหินเนี่ยขว้างไปโดนกลางหัวอุมัรเลยโดนกลางหัวเลยแล้วก็เลือดไหลเลือดนี่ไหลอุมัรเนี่ยจะเป็นคนที่ซอลอะก็คืออะไรนะผมข้างๆเนี่ยมีแต่ตรงกลางเลยนะไม่มีอาหรับส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแหละเรียกว่าบรรดาอาหรับพวกทรงไข่ดาวอ่ะนะข้างๆมีผมแล้วตรงกลางเนี่ยไม่มีไปลงกลางเลยแล้วเลือดตกพอเลือดตกลงมาปั๊บนี่นะคนนี้นึกว่าตายแล้วขว้างหินใส่หัวผู้นำขว้างหินใส่หัวคอลีฟ่าเนี่ยคงจะนั่นแน่นะอุมัรไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นอภัยแล้วก็ให้อภัยแล้วซอบัตอดทนคนคนหนึ่งก็บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นกับอะไรแหละคนบางคนแล้วก็หลังนั้นก็เสียชีวิตแล้วก็เลยพูดว่าหลังจากนี้แล้วอุมัรคงจะไม่กลับมาทำฮัจญ์แล้วมีคนพูดกันแล้วก็มีการได้ยินก็รายงานมาเป็นเรื่องที่เล่าให้เราฟังนะครับฟะกูติลอุมัรบะดะรูจูอะฮีมินัลฮัจญ์อุมัรก็ถูกฆ่าตายนะครับถูกฆ่าตายหลังจากกลับจากการทำฮัจญ์ได้ไม่กี่วันบางรายงานบอกว่า15วันก็ถูกฆ่าตายอันนี้เป็นลางบอกเหตุที่เกิดขึ้นกับซอฮาบะห์และก็มีอีกหลายๆอย่างทีนี้ที่ตัวเราเนี่ยมันจะมีลางบอกเหตุอะไรไหมวัลลอฮุอะลัมบางคนบางทีก็อาจจะฝันหรืออาจจะมีลางบอกเหตุอะไรก็ตามนะครับที่อาจจะเป็นตัวชี้ว่าคนคนนั้นน่ะใกล้จะถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับทีนี้ท่านอุลามะบางท่านนี่นะครับที่พูดเอาไว้นะครับบอกว่าทุกคนน่ะมีลางบอกเหตุหมดเลยทุกคนนะครับลางบอกเหตุที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้อง
ทบทวนดูตัวของเราก็คือเนี่ยคนที่พ่อตายไปแล้วพ่อเนี่ยไปอยู่ที่ไหนพี่น้องของท่านไปอยู่ที่ไหนหลังของท่านเนี่ยมันทำไมนะโก่งงอหลังมันโค้งแล้วสายตาที่ฟ้าฟางหูของท่านที่ไม่ค่อยได้ยินแล้วตอนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอุลามะบางท่านก็บอกตรงนี้เป็นลางบอกเหตุหมดเลยทุกคนมีหมดเลยนะครับทุกคนมีหมดเลยที่เป็นลางบอกเหตุตรงนี้นะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดชัดเจนนะครับว่าวะญาอะกุมุนนะซีรนะครับก็คือทุกคนเนี่ยนะมีผู้แจ้งสิ่งที่แจ้งว่าเขาเนี่ยจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ลางบอกเหตุตรงนี้พี่น้องถ้าเกิดรู้แล้วเนี่ยนะสมมติรู้แล้วก็มีคนมาบอกว่าโอเคมันน่าจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าการฝันแบบนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่ต้องตื่นตระหนกเลยให้ดำรงมั่นอยู่กับความดีให้มากและอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความดีทุ่มเทให้สุดกำลังเลยถ้าเกิดรู้ตรงนั้นแล้วเพราะยังไงเราก็ต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนทีนี้มาถึงประเด็นต่อมาพี่น้องก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างกายตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ละเอียดเลยคนใกล้จะตายในภาษาอาหรับเรียกว่ามุฮตะดิรมุฮตะดิรแปลว่าวิญญาณมาถึงตรงนี้แล้ววิญญาณมาถึงกระเดือกกำลังจะตรงเนี้ยมันถึงกระเดือกอยู่แล้วเคยอยู่ในสภาพแบบนั้นมั้ยอาหารเนี่ยจะกลืนก็ไม่กลืนจะอาเจียนก็ไม่อาเจียนในแบบนั้นสภาพแบบนั้นความตายมาถึงตรงนี้แล้วเมื่อความตายมาถึงกระเดือกนี่นะสิ่ง4ประการต่อไปนี้เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นแต่สำหรับข้อที่4นะอาจจะเกิดขึ้นกับคนบางคน1ถึง3เนี่ยเกิดขึ้นหมดเลยถ้าความตายมาถึงกระเดือกแล้วนะข้อที่1ในหะดีษระบุว่าเราจะเห็นมะลิกุลเมาต์คนใกล้จะตายเห็นมะลิกุลเมาต์มะลิกุลเมาต์ก็แปลว่ามาลาอิกะห์ที่จะมาถอดวิญญาณออกจากร่างกายของเราถ้าเป็นคนดีก็จะเห็นมาลาอิกุลเมาต์แล้วก็มาลาอิกะตุรเราะห์มะห์มาลาอิกะห์ที่นำเอาความเมตตามาลาอิกะห์ที่นำเอาความเมตตามาสู่มนุษย์จะมาด้วยกลุ่มนึงเราไม่รู้จำนวนเท่าไหร่กี่คนเราไม่รู้แล้วก็คนที่ไม่ดีก็จะเห็นมาลาอิกะตุลเมาต์ด้วยเหมือนกันแต่คนละรูปร่างกันนะคนละรูปร่างกันแล้วก็จะเห็นมวลมาลาอิกะห์เรียกว่ามาลาอิกะตุลอาซาบมาลาอิกะห์ที่นำเอาบทลงโทษมาลาอิกะห์แห่งการลงโทษมาลาอิกะห์แห่งความโหดเหี้ยมก็จะมาสำหรับคนชั่วตรงนั้นเห็นเห็นพอเห็นแล้วเป็นยังไงพี่น้องพอเห็นแล้วเป็นยังไงพอเห็นแล้วตอนนั้นนี่นะในหะดีษระบุว่าทุกคนเลยนะจะอ่อนแรงหมดเลยไม่สามารถที่จะพูดได้ ไม่สามารถที่จะลืมตาด้วยซ้ำไปไม่สามารถที่จะลืมตาแล้วคุณเมามาแล้วเนี่ยนะความที่มันหมดแรงแล้วตรงนั้นเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยจิตสำนึกของคนที่ใกล้จะตายจริงๆจะยอมเลยยอมไม่รอดแล้วแขนก็ยกไม่ได้ตาลืมไม่ได้ปากเนี่ยขยับจะพูดนี่ไม่ได้กระเดือกที่จะกลืนน้ำลายนี่ไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้หมดเลยอยู่แบบอ่อนแรงหมดเลยข้อที่สองไอการอ่อนแรงตรงนั้นเนี่ยของคนชั่วแล้วก็ของคนดีเกิดขึ้นหมดเลยนะอ่อนแรงตอนที่เห็นมาลิกุลเมาต์นั่นไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวเห็นมาลิกุลเมาต์คนดีเนี่ยก็จะเห็นมาลิกุลเมาต์ด้วยความสวยงามที่สุดแล้วก็มาลิกะที่จะนำความเมตตามาสู่คนคนนั้นก็จะเห็นมาลิกะเหล่านั้นนั่นใบหน้าขาวแล้วก็สวยงามที่สุดข้อที่สองผู้ใกล้จะตายจะถูกแจ้งข่าวใกล้จะตายไม่ว่าจะเป็นคนเลวหรือจะเป็นคนดีก็ตามแต่มีมาลาอิกะห์มาแจ้งข่าวแจ้งข่าวกุรอานก็ยืนยันเอาไว้หะดีษบทหนึ่งนะพี่น้องขอให้หะดีษบทเนี่ยเป็นหะดีษที่เราได้สักหะดีษนึงในวันเนี้ยนะแล้วก็จดจำเอาไว้นะที่ผมบอกในตอนต้นเนี่ยวันตายเนี่ยน่าจะเป็นวันที่เราดีใจที่สุดในวันนั้นเพราะหะดีษบทนี้ท่านนบีสอนว่า
มันอะฮับบะลิกออัลลอฮ์อะฮับบัลลอฮะลิกออฮูวะมันกะริฮะลิกออัลลอฮ์กะริฮัลลอฮะกะริฮัลลอฮูลิกออฮูใครชอบปรารถนาอยากจะเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ชอบเหลือเกินปรารถนาเหลือเกินอยากจะเจอเขาใครที่รังเกียจไม่อยากจะเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เกลียดที่สุดที่จะเจอเขาท่านหญิงไอชาก็บอกว่านี่หมายถึงความตายหรือเปล่ายารอซูลุลลอฮ์ตอนเนี้ยพวกเราเองก็ยังรู้สึกไม่อยากจะตายหรอกแปลว่าเราเกลียดอัลลอฮ์หรือเปล่าตรงเนี้ยไอชาก็ถามเป็นคนที่ถามท่านนบีซอกแซกดีมากๆแล้วก็ให้ความรู้มาถึงเราได้ดีมากๆถามเพราะว่าคนที่อยู่ในวัยนั้นน่ะยังสาวแล้วก็สติปัญญายังปราดเปรื่องถามท่านนบีซอกแซกนิดนึงในจุดที่ท่านหญิงไอชาเนี่ยได้รายงานหะดีษต่างๆมาถึงเราเนี่ยบอกตรงๆท่านหญิงไอชาเป็นคนที่ยุติธรรมที่สุดแม้กระทั่งท่านเนี่ยท่านหญิงไอชานะรายงานว่าฉันเนี่ยหึงหัวนบีหึงนบีแต่ฉันก็ทำแบบนี้คนเนี่ยถ้าเกิดมายุติธรรมจริงๆจะรายงานสิ่งที่ตนเองเนี่ยนะทำในข้อบกพร่องจะรายงานทำไมแต่ท่านหญิงไอชาไม่ใช่รายงานว่าฉันหึงนบีนะหึงแต่ฉันก็ทำอย่างนี้วางแผนกับนางฮับซอวางแผนกับโซฟียาวางแผนกับบรรดาภรรยาของท่านนบีบางคนเนี่ยนะแล้วก็ทำกับท่านนบีไม่ถูกต้องนางก็รายงานเล่าให้ฟังเปรียบเหมือนว่านางยุติธรรมที่สุดไม่ว่านางจะอยู่ในการมีความสุขรักนบีขนาดไหนก็ตามแต่มันก็มีบ้างในเรื่องของอะไรนะหึงหวงเนี่ยนางก็รายงานจากจุดเนี่ยท่านหญิงไอชาบอกยารอซูลุลลอฮ์เรื่องความตายเราก็กลัวกันทั้งนั้นแหละไม่ใช่กลัวไม่ถึงเรายังไม่อยากตายตอนเนี้ยไอการที่เรายังไม่อยากตายตอนเนี้ยมันมีเป้าหมายอยากจะทำความดีให้เยอะอยากจะถือศีลอดอยากจะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ให้เยอะก่อนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยอายุฉันก็ยังน้อยฉันก็ยังไม่อยากตายตอนนี้หรอกแล้วไอการที่ฉันยังไม่อยากตายตอนเนี้ยแปลว่าฉันเกลียดอัลเลาะห์เปล่านบีบอกไม่ใช่ดังที่เธอเข้าใจที่ฉันพูดตรงนี้หมายถึงภาวะตรงนี้จะคิดกับบุคคลที่ใกล้จะตายคนใกล้จะตายยังไงพี่น้องครับอินนัลมุมินอิซาฮะฎอระฮุลเมาตบุชชิรอบิริฎวานิลลาฮิวะกอรอมะติฮิฟะไลซะชัยอุนอะฮับบะอิลัยฮิมิมมาอะมามะฮูฟะฮับบะลิกออัลลอฮ์วะฮับบัลลอฮะลิกออฮูแปลว่าแท้จริงผู้ศรัทธาที่ดีเนี่ยเมื่อความตายมาถึงก็เดือกแล้วมะลิกุลเมามาแล้วมะลิกะที่จะมารับมีผ้ากับฟันนะครับที่มาจากสวนสวรรค์จะมารับเขาแล้วนี่นะบุชชิรอนะครับบุชชิรอเขาจะถูกแจ้งข่าวดีว่าบิริตวานิลลาฮิวะกรอมาติฮีถูกแจ้งข่าวดีว่าท่านรู้ไหมว่าอัลลอฮ์พอใจท่านเหลือเกินอัลลอฮ์รักท่านเหลือเกินอัลลอฮ์อยากจะเจอท่านเหลือเกินตรงนั้นแหละตรงที่วิญญาณไปถึงก็เดือกแล้วคนนี้นะปรารถนาเหลือเกินไม่อยากจะอยู่อีก 2-3 ชั่วโมงไม่อยากอยู่แล้วอีก10ชั่วโมงไม่อยากอยู่แล้วเขาอยากจะกลับไปหาอัลลอฮ์เร็วๆตรงนั้นแต่อาญันยังไม่ถึงบางทีตรงนั้นเนี่ยมะลิกุลมาแล้วเนี่ยอาจจะรออีก3ชั่วโมงอาจจะรออีก8ชั่วโมงอาจจะรออีก10ชั่วโมงก็ได้เพราะไอ้การรอตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องนานสำหรับมะลิกะห์ไงแต่สำหรับเราเนี่ย8ชั่วโมง10ชั่วโมงวันนึงคนนี้ไม่อยากรออีกแล้วอยากจะกลับไปเร็วๆตรงนั้นน่ะจึงจะพบเห็นบางคนว่ารอยยิ้มไปหน้าเปล่งปังรอยยิ้มที่มันเกิดขึ้นผมเห็นจากครูผมคนหนึ่งเป็นคนสอนกุรอานอยู่ที่บ้านป่าเรื่องชื่ออะไรครูหมัดยิบผมเนี่ยไม่เห็นหรอกตอนที่เขาตายนะแต่ไปเยี่ยมมายัดของท่านนอนยิ้มเหมือนคนแบบกำลังยิ้มเพราะเราเป็นลูกศิษย์เขาเราเห็นเขาเนี่ยยิ้มเนี่ยเป็นแบบไหนหน้าเป็นแบบไหนอาจจะเป็นตรงนั้นเป็นนิมิตหมายที่ดีของท่านก็ได้เพราะนั้นคนที่มาที่อะไรดวงญาณมาถึงก็เดือกแล้วแล้วเขาก็ถูกแจ้งข่าวดีกุรอานบอกว่าอะไรนะว่าอับชิรูบิลญันนะติลลาตีกุนตุมตัวดูนมาเลกาจะลงมามาหาคนดีนะแล้วก็มาแจ้งข่าวดีว่าท่านเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์นะตรงนั้นแหละเขาจะดีใจอย่างที่สุดแล้วก็อยากจะกลับไปเจออัลลอฮ์ให้เร็วที่สุดอัลลอฮ์ก็อยากจะเจอเขาเหลือเกินเนี่ยคิดกันตรงนั้นหะดีษเนี่ยคิดกันตรงนั้นใครอยากจะเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็อยากจะเจอเขาอย่างที่สุดใครไม่อยากเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่อยากจะเจอกับเขาเกลียดเขาอย่างที่สุดทีนี้ประเด็นที่เราอยากจะได้ตอกย้ำในตัวของเราในจิตสำนึกของเราก็คือว่าเขาจะดีใจที่สุดตรงนั้น
เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะเวลาอยู่กับศาสนาของอัลเลาะห์มาเถอะพี่น้องเดือนละครั้งมาเรียนมาศึกษาเรื่องอะไรที่พอจะปฏิบัติได้ปฏิบัติไปเถอะอยากจะให้เราเนี่ยอยู่ในสภาพที่วันตายคือวันที่เราดีใจที่สุดเพราะอะไรถูกแจ้งข่าวดีว่าอัลลอฮ์รักเราเหลือเกินอัลลอฮ์พอใจในผลงานของเจ้าเหลือเกินอัลลอฮ์ให้พวกเรามาแจ้งว่าท่านเนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์พี่น้องตอนนั้นเนี่ยมันดีใจจนกระทั่งแบบพูดกับใครไม่ได้ไงอ่อนแรงแล้วก็พูดกับใครไม่ได้คนรอบๆข้างเนี่ยกำลังจะร้องกันโฮเลยร้องโฮกำลังน้ำตาร่วงกำลังร้องแต่หารู้ไหมว่าคนดีคนนั้นเนี่ยกำลังยิ้มแล้วก็อยากจะไปให้เร็วที่สุดไม่อยากจะอยู่แล้วเพราะอะไรนะถูกมาเลกามาแจ้งข่าวดีว่าจะเป็นชาวสวรรค์กุรอานว่าไว้อย่างนี้ในซูเราะห์ฟุสซิลัตอายะห์30กับอายะห์31เนี่ยไปเปิดอ่านดูนะจุดนี้อยากจะให้กับพี่น้องนะครับว่าขอต่ออัลลอฮ์ขอให้แก่กันและกันก็ได้ยาอัลลอฮ์ฉันเนี่ยมีพี่ชายฉันเนี่ยมีเพื่อนที่มานั่งเรียนศาสนาด้วยกันฉันขอต่ออัลลอฮ์ให้ฉันเนี่ยวันตายให้ฉันมีความสุขอย่างที่สุดแล้วก็ขอให้เพื่อนที่มาเรียนศาสนาด้วยกันเนี่ยวันตายยาอัลลอฮ์ให้เขาดีใจอย่างที่สุดในวันที่เขาตายเพราะอะไรที่ดีใจถูกแจ้งข่าวว่าได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องอะไรและไม่ใช่เรื่องอัปมงคลเลยคนเราเนี่ยอยู่จนกระทั่งอายุ80แล้วแขนขาก็ยกไม่ได้แล้วตอนยังอยู่ธรรมดานี่ไม่เป็นอะไรนี่ยังไม่กล้าจะตายนี่นะเดินก็ไปไหนก็เดินไม่ไหวแล้วมันสุขตรงไหนอ่ะมันน่าจะไปได้แล้วใช่มั้ยวันไปเนี่ยวันนั้นน่ะวันไปเนี่ยวันที่วิญญาณมาถึงก็เดือกแล้วเราดีใจที่สุดตรงนั้นแม้ว่าคนรอบๆข้างร้องไห้ก็ตามแต่ปล่อยเขาจุดนี้อยากที่จะให้ผมได้ไปถึงแล้วก็อยากที่จะให้พี่น้องได้ไปถึงช่วยขอดุอานะผมก็จะขอดุอาให้แก่พี่น้องและพี่น้องช่วยขอดุอาให้ผมด้วยว่าวันตายขอให้พวกเราทั้งหมดเป็นวันที่พวกเราดีใจที่สุดอันเนื่องมาจากถูกแจ้งข่าวว่าได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนคนเลวอีดาฮูดิรอเมื่อความตายมาถึงก็เดือกบุชชิรอบิอาซาบิลลาจะถูกแจ้งข่าวว่าเองโดนลงโทษแง่วะอูกูบาตีฮีโดนลงโทษอย่างรุนแรงโดนลงโทษอย่างหนักหน่วงเพราะเองเนี่ยเป็นคนเลวเหลือเกินพอถูกแจ้งข่าวตรงนั้นปั๊บนี่แหละบางทีเราจะอาจจะเห็นอากัปกิริยาของเขาก็เนี่ยตกใจอะไรมาสักพักนึงแล้วก็ค่อยๆหายไปค่อยๆวิญญาณค่อยๆถูกดึงไปถูกแจ้งข่าวปั๊บเนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่เขารังเกียจที่สุดก็คือไม่อยากจะเจออัลลอฮ์พอถ้าเจอเนี่ยรู้ว่าโดนหนักแน่ๆตรงนี้แหละพอถูกแจ้งข่าวว่าโดนอาซาบโดนลงโทษในนรกจะหันนำปั๊บนี่นะวิญญาณก็จะวิ่งอยู่ในร่างกายไม่ยอมออกส่วนคนที่ดีเนี่ยพอบอกว่าจะตายพอเนี่ยมาจ่อเลยอยากจะออกพอมาลิกุลมาบอกว่าออกมาเถิดเท่านั้นเลยยอมออกไม่ต้องดึงเลยเนี่ยมันจะออกมาเหมือนกับอะไรนะไอ้น้ำที่มันพุ่งที่กาน้ำกำลังเดือดมีไอ้น้ำพุ่งออกเย็นสบายออกไปแบบสบายๆไม่มีความเจ็บปวดไม่มีอะไรเลยเนี่ยตรงนี้ขอดุอาต่อเราให้เป็นแบบนี้อ้าวข้อต่อมาอธิบายจากหะดีษของท่านนบีตามคำอธิบายของอุลามะนะครับว่าเมื่อผู้ใกล้จะตายได้เห็นมาลิกุลเมาต์แล้วยะสุลละหูอินฮิยารุลกวาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาก็คือหมดเรี่ยวแรงทุกสิ่งทุกอย่างหมดเรี่ยวแรงทุกสิ่งทุกอย่างวะอัดมุลมุกอวะมะและไม่มีจิตใจเลยคิดที่จะต่อสู้แปลว่ายอมเลยยอมทั้งคนเลวคนดีนี่ยอมเมื่อเห็นมาลิกุลเมาปั๊บเนี่ยไม่มีเลยจิตใจที่จะคิดต่อสู้แล้วก็หมดเรี่ยวแรงทุกสิ่งทุกอย่างหมดเรี่ยวแรงทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนจีนเขาบอกว่าตรงนั้นธาตุไฟแตกแล้วคำว่าธาตุไฟแตกในระบบในร่างกายนี่รวนหมดเลยเรื่องของหัวใจก็เต้นแบบรวนหมดเลยพอเขาจับดูแลเนี่ยเขาเลยหมอแม่เนี่ยจับอย่างเงี้ยพอจับดูแลปั๊บโอ้โหหัวใจเต้นรวนขนาดนี้นะหมดแล้วธาตุไฟแตกแล้วฝ่ายยาสุลละหูอัลกอซยาน
ตรงนั้นแหละจะเกิดความอึดอัดใจเหมือนกับอาการของคนที่ผอืดผอมมันแน่นแน่นที่หน้าอกแน่นที่อะไรล่ะด้านบนที่ศีรษะเนี่ยวะตะฮซุลละไดฮิสกะรอตวัลอะบรอตตรงนั้นแหละอาการที่จะร้องไห้ก็เกิดขึ้นอาการที่ผอืดผอมก็เกิดขึ้นอาการที่ใจตื่นตระหนกเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถควบคุมตนเองได้บางครั้งก็รู้สึกตัวนิดนึงได้ยินเสียงแว่วๆจะผู้คนบางครั้งก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วมารู้สึกตัวอะไรแล้วตรงนั้นแหละถึงเวลาที่วิญญาณดึงออกไปแล้วเวลาวิญญาณดึงออกไปแล้วปั๊บช่วงตรงเนี้ยนะช่วงตรงเนี้ยให้สังเกตดูนะผู้ศรัทธาบางคนนบีบอกว่าอัลมุมินยะมูตูบิอะรอกินญะบีนมุมินที่ตายเนี่ยจะมีเหงื่อออกที่หน้าผากช่วงนั้นเหงื่อที่จะไหลออกที่หน้าผากเราไม่รู้ว่าที่ไหลออกเนี่ยเนื่องมาจากอะไรบางคนเนี่ยก็บอกว่าแม้ว่าจะเป็นคนดีเนี่ยเหงื่อที่ไหลออกนะอันเนื่องมาจากความตื่นตระหนกความหวาดหวั่นแล้วก็ความเจ็บปวดของความตายก็จะเกิดขึ้นแต่จะรู้สึกไม่มากจึงทำให้เหงื่อเนี่ยมันออกก็ใช่แต่อุลามะบางคนก็อธิบายว่าที่เหงื่อออกตรงเนี้ยหลังจากถูกแจ้งข่าวดีว่าได้เข้าสวรรค์แล้วทำไมเหงื่อจึงออกอีกล่ะอุลามะอธิบายว่าซอฮาบะห์บางคนอธิบายว่าตรงนี้หมายถึงคนคนนั้นน่ะถูกแจ้งข่าวดีว่าได้เข้าสวรรค์แต่ก็งงตนเองอ่ะตนเองทำความผิดมาเยอะตนเองทำไอ้ดีอะไรอะไรไม่ดีมาเยอะแต่บางทีในชีวิตเราไม่รู้เราไปทำอะไรบางอย่างที่อัลลอฮ์ประทับใจก็เป็นเหตุให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดเลยก็เลยถูกแจ้งข่าวดีว่าเองเนี่ยได้เข้าสวรรค์เลยรู้สึกละอายใจต่ออัลลอฮ์อย่างที่สุดละอายจนกระทั่งอะไรนะเหงื่อออกหรือบางคนดีใจอย่างที่สุดคนดีใจเนี่ยก็เหงื่อออกเหมือนกันดีใจเนี่ยหัวใจเต้นเร็วแล้วก็เหงื่อออกท่านนบีจึงบอกการตายของผู้ศรัทธานั้นเนี่ยเหงื่อจะออกสำหรับคนบางคนเหงื่อออกบางทีอาจจะดีใจอย่างที่สุดบางทีอาจจะอะไรแหละรู้สึกละอายใจนะอายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายมากๆเพราะอะไรอ่ะอยู่ในดุนยานี่ก็ทำอะไรไม่ดีเยอะแต่บางทีมันมีอะไรอย่างนึงก็ไม่รู้ที่อัลลอฮ์ให้อภัยเหมือนกับอะไรอ่ะไอ้เรื่องทำความดีเนี่ยพี่น้องอย่าไปคิดว่าไอ้นี่เล็กๆน้อยๆไม่ทำอะไรต่างๆอย่านะเพราะบางทีไอ้เล็กๆน้อยๆเหล่านั้นแหละบางทีมันอยู่ในช่วงที่อัลลอฮ์เมตตาแล้วก็หยิบยกตรงนั้นมาเป็นเหตุให้อัลลอฮ์อภัยโทษเหมือนดังที่เคยเล่าให้ฟังว่าหญิงโสเภณีคนหนึ่งอาชีพเป็นคนขายตัวคิดดูนะมีอยู่ครั้งนึงเดินทางออกไปปั๊บไปเจอสุนัขหิวกระหายจะอดตายอันเนื่องมาจากหิวน้ำอ่ะก็เลยเอาน้ำให้สุนัข กินด้วยความเมตตาอัลลอฮ์เห็นถึงความเมตตาความดีของนางตรงนี้แม้ว่าอาชีพนางจะขายตัวเงินที่ได้มาอุปโภคบริโภคเงินที่ได้มาซื้ออาหารกินเงินฮารามเงินที่ได้มาซื้อเสื้อผ้าใส่เงินฮารามฮารามทั้งชีวิตน่ะแต่มีความดีอยู่อย่างเห็นไหมไอ้ความดีตรงนี้อยู่อย่างในบางทีอัลลอฮ์ให้ไงด้วยความเมตตาเนี่ยพออัลลอฮ์ให้ปั๊บนางก็ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้อภัยโทษหมดเลยนี่อย่างเงี้ยพออายอัลลอฮ์สิสุดแล้วบางทีมันก็อะไรนะเหงื่อออกนะอันเนี้ยเหตุ4อย่างเนี่ยเมื่อเห็นมะลิกุลเมาได้4อย่างนี้ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธา ต่อจากนั้นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าวิญญาณก็จะถูกนำออกจากร่างกายตรงนี้โดยสรุปแล้วเราพอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าวิญญาณคนดีเนี่ยนะมะลิกุลเมาก็บอกว่ายาไอยาตุฮันนับสุนต้อยยิบะโอวิญญาณที่ดีเอ๋ยโอชีวิตที่ดีงามโอชีวิตที่มีเกียรติเอ๋ยโอครูจีอิลามักฟิรติมินัลลอฮิวะริดวานจงออกมาเถิดออกมาสู่ความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์ออกมาสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์หนีไหมตอนนั้นน่ะหนีไหมไม่หนีอยากออกเปล่าอัลลอฮ์อยากออกนานแล้วมะลิกุลเมาน่าจะเชิญตั้งนานแล้วเชิญปั๊บนี่รีบออกเลยแล้วออกไปด้วยรอยยิ้มออกไปบางรอยยิ้มบางคนอาจมีนะเห็นไหมบางคนมันมีนะมันเปล่งออกมาแต่บางคนก็ไปเงียบๆนะ
ไอ้รอยยิ้มจึงไม่ได้เป็นสิ่งบ่งบอกให้รู้ว่ามันอะลามะอะไรนะไม่ได้มีหลักฐานจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอนบีเองก็เวลาตายหน้าปกตินบีไม่ได้มีรอยหน้าที่ยิ้มใช่มั้ยพอถูกเชิญปั๊บก็ออกแบบไหนอ่ะตะซีลุไหลออกกะมาตะซีลุลกอตรอมินฟิซิกอเหมือนดังที่ไอน้ำที่มันไหลออกจากกาน้ำที่เวลามันเดือดน่ะไหลออกด้วยความยอมด้วยความง่ายด้วยการที่ได้ยินดีเลยตรงนั้นน่ะยอมออกอุลามะบอกว่าไอ้การที่ตรงนั้นเนี่ยยอมออกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เจ็บปวดอะไรเลยเพราะยอมออกไปดีๆส่วนคนเลวล่ะบอกยังไงอ่ะไอยาตัวฮันนัฟซุลคาบีซะโอ้ไอ้คนเลวไอ้วิญญาณที่เลวซามต่ำช้าไอ้มหาเลวแปลนี่นะเอ็งออกมานะอีลาซอคอติมินัลลอฮิวะกอฎอบออกมาสู่ความพิโรธของอัลลอฮ์ออกมาสู่ความกริ้วโกรธของอัลลอฮ์ออกมาอยู่ในนรกโอ้โหยอมออกไหมไม่ยอมฟัตฟัรรกอฟียะซดีฮีมันก็แตกซ่านอยู่ในร่างกายไม่ยอมออกยังไงก็ไม่ยอมออกส่วนวิญญาณคนดีทำไมนะจ่ออยู่แล้วนะพอเชิญปั๊บออกเลยแต่คนเลวเนี่ยพอลาบอกว่าเอ็งออกมานะมาสู่นรกมาสู่การลงโทษของอัลลอฮ์มาสู่ความกิ้วโกรธของอัลลอฮ์ไม่ยอมออกวิ่งอยู่อย่างงี้พอวิ่งปั๊บไม่ยอมออกฟายันตะซิอูฮามะลิกุลเมาก็ต้องดึงนี่แหละไอ้ต้องดึงตรงนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดอย่างที่สุดกามายุนตะซาอุซูฟูดมิซูฟิลมะบลูนเหมือนดังการที่คนคนหนึ่งในหมู่พวกเราเนี่ยดึงลวดหนามเนี่ยออกจากกระสอบนุ่นที่มันเปียกออกยากมั้ยอ่ะยากนี่แหละต้องดึงนี่แหละไม่ยอมออกตรงนี้แหละที่ท่านนบีบอกว่าใครอยากจะเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์อยากจะเจอเขาไอ้คนเลวนี่ไม่ยอมออกอยากจะเจออัลลอฮ์ไหมไม่อยากนี่แหละคนนี้อัลลอฮ์ขี้เกียจรังเกียจมากๆที่จะไม่เจอเขาไม่อยากจะพบเจอเขา พอวิญญาณออกไปปั๊บสายตาก็จะมองตามวิญญาณไปอันนี้พอจะรู้แล้วใช่ไหมเอามาแปลกันใหม่ สายตาเนี่ยก็จะมองตามวิญญาณไปแต่เราเองเนี่ยไม่รู้นะว่าวิญญาณมันจะออกจากส่วนไหนออกจากจมูกหรือเปล่าหรือออกจากปากหรือออกจากตรงไหนเรื่องวิญญาณไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันเองก็ได้รู้เพียงนิดเดียวเรื่องของวิญญาณไม่มีใครสามารถที่ออกมาแล้วเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยคุยในรายการเรื่องความตายก็วิญญาณเนี่ยคือสสารพลังงานอะไรใช่ไหมตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้บอกเอาไว้ผมไม่รู้นบีเองก็ไม่รู้ใครมาพูดว่าเป็นสสารเป็นพลังงานอันนี้ไม่มีตัวบทหลักฐานผมไม่พูดเพราะนบีเองเนี่ยได้รับความรู้แค่ไหนนิดเดียวนบีรู้แค่ไหนด้วยวิญญาณมันจะออกความตายไปถึงกระเดือกแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้พอเวลามันออกไปแล้วปั๊บมันไปทางด้านไหนอ่ะสายตาก็จะตามไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะมันจะออกทางไหนอ่ะทางศีรษะออกทางศีรษะนบีก็ไม่ได้บอกว่าออกจากหูหรือออกจากจมูกหรือจากทางปากหรือจากทางไหนแน่เนี่ยไม่มีใครรู้ไอ้ทางด้านศีรษะสายตามันก็จะเหลือกไปอย่างเงี้ยเหมือนตอนที่อบูซะละมะห์เสียชีวิตพอตาเหลือกกลับไปปั๊บดังครอกกลับไปปั๊บเนี่ยไอ้ตามันก็ไม่กลับมาที่เดิมไม่หลับลงเหมือนเดิมโอ้โหตรงนั้นแหละรู้แล้วว่าตายปั๊บเนี่ยแค่นี้ครับบรรดาซอฮาบะห์เองเนี่ยยังหวีดเสียงร้องกันโอ้โหอบูซะละมะห์ตายเป็นคนดีมากอบูซะละมะห์ดีมากๆแต่อันเนื่องมาจากภรรยาในชื่ออุมมุซะละมะห์อุมมุซะละมะห์ขอดุอาเอาไว้นะครับว่าขอให้อัลลอฮ์ทดแทนสิ่งที่อะไรคนดีกว่าอบูซะละมะห์พี่น้องเชื่อไหมหลังจากที่อบูซะละมะห์ตายไปแล้วนะอุมมุซะละมะห์เป็นม่ายเนี่ยใครมาสู่ขอหรือว่าอบูบักรมาสู่ขอนางไม่เอาพอนางเชื่อว่าอบูซะละมะห์เนี่ยดีกว่าท่านหลังจากนั้นอุมัรมาขออุมัรอิบนุคอตตอบมาขอคืออัลลอฮ์ต้องการจัดเตรียมไว้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบะห์ไปสู่ขอวันนบีใช่ท่านมาสู่ขอทูลนางก็ไม่นึกเลยว่าโอ้ดูอาบทเนี่ยที่ฉันขอตอนที่เกิดการตายเนี่ยนะเกิดอะไรที่ไม่ดีแล้วขอต่ออัลลอฮ์ให้ทดแทนสิ่งที่ดีกว่านางก็นั่งคิดว่าเอ๊ะจะมีใครที่ไหนเลยที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยที่จะดีไปกว่าอบูซะละมะห์เนี่ยเป็นคนดีมากๆท่านนบีรักมากๆ
ปรากฏว่าคนที่ดีกว่าอบูสลามะก็คืออัลลอฮ์ส่งท่านนบีเนี่ยมาสู่ขอแทนเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรอย่างยิ่งที่เราจะกล่าวกันนะเวลามีการตายปั๊บหรืออาจจะมีการสูญเสียเกิดอุบัติเหตุเรื่องไม่ดีทุกอย่างให้กล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหลังจากนั้นก็ตามด้วยหะดีษดุอาบทนี้อัลลอฮุมมะอัจิรนีฟีมุซีบะตีวะอัคลิฟลีค็อยรอนมินฮาให้กล่าวดุอาบทนี้นะสายตาเนี่ยมันจะมองตามวิญญาณที่ออกจากร่างกายนะครับพอเหลือกไปข้างบนปั๊บให้รู้เลยผมของผมเนี่ยนะทั้งป๋าทั้งมะเนี่ยผมอยู่ตอนที่มะและป๋าเนี่ยเสียชีวิตเห็นชัดๆตรงนั้นเลยแหละป๋าเนี่ยเหลือกกลับไปปุ๊บแล้วก็เหลือกลงผมรู้เลยอ๋อหะดีษนบีบอกไว้แล้วสายตาจะตามวิญญาณไปแล้วก็บอกน้องๆนะป๋าไปแล้วนะป๋าเสียแล้วนะมะนี่ก็เหมือนกันเลยเหลือกไปปุ๊บแล้วก็แหลบกลับมะไปแล้วนะไปแล้วเพราะวิญญาณเนี่ยนะวันละออกทางด้านไหนก็ตามแต่สายตาเนี่ยก็จะตามไปน้องบางคนมาจับบางยังเต้นอยู่นั่นแหละไอ้เต้นอยู่มันยังค้างอีนิดหน่อยสักนาที2นาทีแต่วิญญาณน่ะออกไปแล้วเหมือนดังอะไรนะวัวเนี่ยเราพาสีแล้วนะก็เห็นไหมวัวที่ทำกุรบานน่ะพาสีแล้วเอาไปแขวนไว้ที่ไหนอ่ะที่ราวน่ะเนื้อมันทำไมนะเนื้อเต้นอยู่มีเหมือนกันเซลมันยังไม่ตายแต่วิญญาณน่ะไปแล้วนะครับพอวิญญาณออกจากร่างกายแล้วตรงนี้เล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนี้จะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้ถามพอวิญญาณออกจากร่างกายไปแล้วเนี่ยทันทีที่วิญญาณออกมะลิกุลเมาเนี่ยดึงออกมาวิญญาณทั้งดวงเนี่ยนะพ้นทั้งดวงออกมาจากร่างกายแล้วเนี่ยมะลิกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามะลิกุลเมาจะไม่ปล่อยถือวิญญาณเอาไว้นานนักนะฮะดิษบอกตอร์ฟะตัวไอ้นินแค่กระพริบตาใช้เวลานิดเดียวแล้วก็จะมอบวิญญาณเนี่ยให้แก่มาเลกาที่มาก่อนหน้านั้นไม่รู้กี่ท่านที่นำผ้ากาฟันมารับวิญญาณตรงนี้นะครับถ้าเป็นคนดีผ้ากาฟันเนี่ยฮะดิษชัดเจนเลยบอกว่าเป็นผ้ากาฟันที่มาจากสวรรค์แล้วก็พรมกับเครื่องหอมผ้ากาฟันนั้นนะที่จะมาห่อวิญญาณเนี่ยนะมาพร้อมเครื่องหอมที่มาจากสวรรค์หลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ใช้ให้มวลมะลาอิกะห์เหล่านั้นเนี่ยนำวิญญาณขึ้นไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านไปในชั้นฟ้าแต่ละชั้นเนี่ยมะลาอิกะห์ที่อยู่ในแต่ละชั้นฟ้าเนี่ยผ่านใครก็ตามแต่ที่เป็นมะลาอิกะห์บอกว่านี่วิญญาณใครเนี่ยลูกเต้าเราใครเนี่ยทำไมมันจึงหอมเหลือเกินจนกระทั่งไปถึงชากฟากฟ้าชั้น7อัลลอฮ์ก็ให้บันทึกชื่อของบ่าวของพระองค์ที่ดีเนี่ยบนแผ่นบันทึกของพระองค์ที่ฟากฟ้าชั้น7แล้วก็วิญญาณนั้นก็ถูกนำลงกลับมาไอ้ตรงกลับมาเนี่ยกลับมาที่ไหนหะดีษบอกว่าอิลัลอาร์ดิกลับมาสู่โลกตรงเนี้ยดุนยานี่แหละแต่มันคนละมิติกันที่เรียกว่าอัลัมบารซักอัลัมบารซักเพราะอัลัมบารซักเนี่ยเคยให้ความรู้กับพี่น้องไปแล้วเป็นโลกที่ใหญ่กว่าดุนยาเนี่ยหลายล้านเท่าและดุนยาเนี่ยอัลลัมบารซักก็ห่อหุ้มดุนยานี้ไว้ด้วยอุลามะจึงอธิบายอย่างนี้นะเหมือนกับโลกในครรภ์ของมารดานะมันก็คือสวนของมันแต่มันอยู่ในดุนยาป่ะอยู่ในดุนยาโลกในครรภ์ของมารดาก็สวนของมันดุนยาก็คือดุนยาที่เรากำลังอยู่นี่พอพ้นจากโลกในครรภ์ของมารดาปั๊บก็เข้ามาสู่โลกดุนยาเห็นไหมแล้วก็จะกลับไปใหม่ไม่ได้แล้วนะชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันพ้นจากโลกดุนยานี้ไปแล้วปั๊บก็จะไปอยู่ในอัลลัมบารซักเขาจึงบอกมีการอธิบายว่าโลกดุนยาเนี่ยความเล็กของมันเนี่ยเล็กกว่าโลกอัลลัมบารซักเปรียบเสมือนโลกในครรภ์ของบันดาที่มันเล็กกว่าโลกดุนยาเนี่ยเล็กวิญญาณถูกนำกลับมาสู่อัลลัมบารซักไอ้ตรงเนี้ยผมเองเนี่ยก็ได้ศึกษาพอสมควรนะหะดีษบอกฟาตูอาดูรูฮูฟีจะซะดีฮีตรงนั้นน่ะหะดีษบอกว่าวิญญาณก็จะถูกนำเข้าไปสู่ร่างกายอีกครั้งไปสู่ร่างอีกครั้งร่างเนี่ยร่างไหนอะร่างไหนเพราะร่างเนี่ยแหละที่เขาจะได้รับความสุขในเบื้องต้นในอัลลัมบารซักร่างนี้วิญญาณนี่แหละนี่ร่างไหนอะถ้าเราแปลว่าร่างของเราอันเนี้ย
จะเอาไม่ละมันตั้ง100ปีแล้วแต่ยอมเราก็ไม่เอาเราก็ไม่เอาน่ะ100ปีมันจะเอาอุลามะส่วนใหญ่จึงอธิบายว่าเป็นร่างอีกร่างหนึ่งของเราเนี่ยที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้แล้วในอาลัมบารซักเป็นร่างของเราไอ้ที่ตายนี่เน่าเปื่อยไปก็เป็นเหมือนคราบเหมือนคราบมันยังลูงูงูลอกคราบไงเห็นป่ะไอ้ตัวจริงไปแล้วคราบไว้เหลืออยู่ร่างกายอันเนี้ยก็จะเน่าเปื่อยกลายเป็นดินไปอีกร่างหนึ่งของเราที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้คือตัวเราเองนั่นแหละที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ในอาลัมบารซักแล้ววิญญาณก็จะถูกนําเข้าสู่ร่างตรงนั้นตรงนั้นแหละมีข้อขัดแย้งกันนิดนึงนำเข้าสู่ร่างตรงนั้นเนี่ยเป็นร่างที่อายุเท่าไหร่พอชาวสวรรค์นะทำไมนะ33ผมเนี่ยให้น้ำหนักว่าน่าจะ33ตรงนั้นเพราะอะไรล่ะเพราะตรงนั้นจะได้รับการตอบแทนความดีบางอย่างในอาลัมบารซักมีความสุขประเด็นก็คือว่าสมมติว่าตายไปตอน100กว่าปีเนี่ยแขนขายกไม่ได้จะมีความสุขตรงไหนอ่ะใช่ไหมแต่วัลลอฮุอะลัมตรงนั้นน่ะนะครับให้น้ำหนักเอาไว้อย่างนี้เฉยๆหลังจากนั้นอันนี้คนดีนะคนดีนะหลังจากนั้นก็จะมีมาลาอิกะห์2ท่านมาถามมาสอบสวนในเบื้องต้นเรารู้แล้วตรงนี้เป็นการทวนกันแล้วกันนะว่ายุจลิซานีฮีแล้วก็จับนั่งจับมายัดเนี่ยนั่งแล้วก็ไม่ต้องถามเลยว่าจะนั่งยังไงก็ห่อแน่นอย่างนั้นน่ะแล้วมันจะลุกขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็โลงก็แคบอยู่งั้นน่ะแค่นี้ระวังศีรษะก็โลงปิดฝาไปก็อยู่แค่นั้นน่ะแล้วมันจะขึ้นนั่งได้ยังไงเนี่ยไม่ต้องถามเพราะอันนี้เรื่องของวิญญาณแล้วมันเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลัมบัรซักไม่เกี่ยวข้องกับดุนยานี่พอนั่งเสร็จร้อยปั๊บฟะยากูลานี่ก็ได้กล่าวถามมัรรอบูกะใครเป็นพระเจ้านี่แหละตอบได้อย่างไรตอบได้มั้ยได้อัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ไปตอนนู้นมันไม่ตอบอย่างนี้สำหรับคนที่ทิ้งละหมาดสำหรับคนที่ไม่ถือศีลอดต่อปีมามีสกาดไม่ยอมจ่ายมันไม่ตอบอย่างนี้หรอกตอบไม่ได้คำถามข้อที่สองมาดีนุกะอะไรอะไรเป็นศาสนาศาสนาอะไรเนี่ยก็ตอบแล้วก็ถามใครคือนบีของท่านนะครับบางหะดีษก็บอกว่ามีแค่3คำถามนี่แหละนะครับอัลลอฮ์ใครเป็นพระเจ้าอะไรคือศาสนาอะไรใครเป็นนบีบางรายงานหะดีษก็บอกว่าทางนำของท่านน่ะคืออะไรก็คือกุรอานคือทางนำของเราพอถามแล้วก็สอบตอบ 3-4 ประการนี่ได้เรียบร้อยแล้วนี่ตรงนี้แหละจะเป็นสุดเป็นสิ่งที่ถูกตอบแทนเบื้องต้นสำหรับคนดีในอัลลัมบารซักวิญญาณอยู่ตรงนั้นแหละแค่ตรงนั้นแล้วไม่ไปไหนอีกแล้วนะในความคิดอื่นวิญญาณจะมาสิงสถิตอยู่ทางโค้งโค้งนี่มันโค้งรอยศพจริงเปล่ามันก็อาจจะจริงตรงที่ว่าไอ้คู่ชีวิตของเราเนี่ยเค้าเรียกว่ากอรีนน่ะกอรีนเนี่ยชัยฏอนที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยตอนนี้มีหมดแล้วเนี่ยมีหมดแล้วมาก็คอยหลอกล่อชัยฏอนที่เป็นคู่ชีวิตไอ้ชัยฏอนที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยบางทีเราตายไปเป็นร้อยๆปีแล้วมันก็ยังมาอยู่แถวๆนั้นวนเวียนอยู่แถวนั้นอาจจะปรากฏกายให้ใครเห็นมาในรูปเรานี่แหละก็เลยพูดกันว่าเป็นพูดผีปีศาจอันนั้นน่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่หะดีษบอกไว้ชัดเจนเนี่ยนะครับมันเป็นกอรีนมาในความฝันเหมือนกันที่มาเป็นกอรีนมาในความฝันแล้วก็มาหิวมาเลยใช่หิวมาอยากกินไก่ทำไก่ย่างให้มาสักตวงได้ไหมอ๋อหรอหารู้ไหมว่าเราถ้าเรียนอยู่กับหะดีษของท่านนบีเนี่ยคนดีเนี่ยมีอาหารกินไหมล่ะอัลลอฮ์มีเยอะแยะเลยจะเอาอะไรเลยอิ่มทิพย์ด้วยไม่ต้องกินอะไรก็ยังอิ่มเลยแต่มาเราเนี่ยคนดีดีมาเข้าฝันนุ่งขาวห่มขาวมาหิวแล้วก็มาผอมมาเลยอันนี้ก็ต้องทำให้รู้ไว้ว่าทำตรงนั้นทำถวายชัยฏอนถวายกอรีนนะครับหลังจากนั้นฟายุสลาห์ละฮูฟีกอบรีฮีมัดดะบาซอรีฮีพอตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะพี่น้องรู้ไหมอุโบสถ์ที่เราเห็นหลุมขนาดนี้ประมาณสักเมตรหนึ่งมันจะขยายออกสุดสายตาสุดสายตาเลยนะขยายออกและด้วยความรื่นรมของมันเนี่ยนะอัลลอฮ์สั่งให้เปิดประตูบานหนึ่งจากอัลัมบัตซักตรงนั้นนะประตูบานหนึ่งที่เราอยู่ในหลุมฝังศพของเรานี่นะเปิดออกจะทำให้เราเห็นสวรรค์ของเราที่เราจะได้เข้าไปอยู่ในนั้นเห็นก่อนเลยนะอัลลอฮ์จะมีความสุขขนาดไหนเอาง่ายๆพี่น้องสมมติว่า
ในหมู่ผู้ชายนะผู้หญิงอย่าฟังนะผู้ชายหนุ่มๆอยู่อย่างเงี้ยนะอีก3เดือนจะแต่งพอไปสู่ขอบอกเดี๋ยวให้หมดแรงก่อนอีก6เดือนจะแต่งสมมุติอย่างนี้นะสมมุติ6เดือนจะแต่งแล้วก็เผอิญเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาให้เปิดประตูบานหนึ่งเห็นนางน่ะนอนทำนู่นทำนี่เข้าห้องน้ำแต่งตัวแล้วแต่เนี่ยผู้ชายจะมีความสุขไหมอัลลอฮ์ไม่ต้องห่วงแต่เห็นอย่างนั้นทุกอิริยาบถเลยนะจะมีความสุขอย่างมากเอาหลักฐานมาจากไหนอาจารย์มีแต่คนบางคนเนี่ยความคิดถึงคิดถึงคนที่เรากำลังจะแต่งงานด้วยเนี่ยขับรถมา100กิโลมาถึงหน้าบ้านเนี่ยเห็นผ้าถุงแขวนหน้าบ้านเนี่ยสุขใจแล้วแค่ผ้าถุงนะสุขใจแล้วมีความสุขเราลองคิดดูเนี่ยสวรรค์ที่เราจะไปอยู่เนี่ยได้เห็นและท่านนบีบอกว่าจะมีกลิ่นไอของสวนสวรรค์เนี่ยพวยพุ่งเข้ามาสู่ตัวเขาอัลลอฮ์จะมีความสุขขนาดไหนฟาอัลบิซูมินัลญันนะโอมาลาอิกะห์ของฉันไปเอาเครื่องนุ่งห่มมาให้เขาสวมใส่ที่มาจากสวรรค์เอาเครื่องหอมมาจากสวรรค์ที่รับที่นอนเอามาจากสวรรค์ทั้งหมดเลยตรงนั้นจะเป็นความสุขเบื้องต้นนะสำหรับคนที่อยู่ในอัลลัมบารซักขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นแบบนี้นะครับส่วนคนที่เลวไม่ต้องแปลดีกว่านะน่ากลัวมากๆคนที่เลวนะครับว่าจะเป็นยังไงยังไงยังไงวิญญาณจะไปยังไงแต่ในที่สุดแล้ววิญญาณก็จะกลับมาอยู่นี่แหละในอัลลัมบารซักนะครับการเผชิญความตายตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ตรงนี้อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้พี่น้องเรียนรู้แล้วอยากที่จะให้พี่น้องไปถึงจุดนี้ครองตนให้ได้พี่น้องไปถึงจุดที่วันตายคือวันที่เราดีใจที่สุดในวันนั้นแม้ว่าลูกหลานของเราแม้ว่าเพื่อนฝูงแม้ว่าญาติพี่น้องของเราร้องไห้กันระงมในตอนนั้นซึ่งเราเองก็อาจจะได้ยินแต่เราพูดไม่ได้จะร้องทำไมมาเลกัสมาแจ้งเลยว่าฉันจะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยร้องทำไมนี่แต่ก็เราพูดตรงนั้นได้นะไอ้พวกนั้นหัวเราะเลยแหละคนดีๆที่อยู่ในบริเวณนั้นโอ้เขามาแจ้งข่าวดีแล้วล่ะแต่ไม่มีใครพูดได้มันไม่รู้ไงว่าใครจะเป็นตรงนั้นบ้างแต่นบีบอกเอาไว้กุรอานก็ยืนยันไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าวะอับชิรูบิลญันนะท่านทั้งหลายจงปลื้มปิติเถอะท่านทั้งหลายจะถูกแจ้งข่าวดีว่าได้เข้าสวรรค์สำหรับคนที่อะไรเนี่ยยืนหยัดอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแต่ว่าเราพูดไม่ได้แล้วตอนนั้นร่างกายมันอ่อนเพลียและก็ร่างกายหมดเรี่ยวแรงแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเราพูดได้นะฮะตัวย่อถ้าเกิดเราพูดได้นะว่ามึงจะร้องกันไปทำไมญาติๆเนี่ยอยู่รอบๆนะมึงจะร้องกันไปทำไมอัลลอฮ์ก็ให้มาเลกัสมาแจ้งข่าวกับฉันแล้วว่าฉันเป็นชาวสวรรค์ร้องทำไมดีใจดิเราจะบอกอย่างนี้ผมเชื่อมันว่าเราจะบอกงี้แต่เราไม่บอกแล้วมันหมดเรี่ยวแรงอัลลอฮ์ไม่ให้พูดแล้วปากเบิกขยับไม่ได้สายตาก็ลืมไม่ได้นะครับตอนนั้นจะอ่อนเรี่ยวแรงหมดเลยหรือกำลังร้องไห้กันอยู่แต่เป็นคนเลวนะถูกแจ้งว่าโดนนรกจะบอกยังไงจะบอกยังไงพวกเองจำไว้นะเป็นคนดีแล้วกันข้านี่ซวยแล้วนะโดนแจ้งว่าเป็นชาวนรกคงจะต้องโอดควรหน้าดูเลยช่วยขอต่ออัลลอฮ์หน่อยให้ลดโทษหน่อยคงจะอดควรอย่างมากมายนะครับอ้าวขอว่าพี่น้องครองชีวิตให้อยู่ในบริบทอยู่ในสภาพที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์แล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พี่น้องทุกท่านรวมทั้งตัวผมด้วยอยู่ในวันตายเป็นวันที่เราดีใจที่สุดขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้มีคำถามอะไรก็ขอเชิญนะครับอ่ะคำถามข้อ1ครับครับถามว่าสลากออมสินที่ซื้อมาจากธนาคารนั้นน่ะมีลักษณะคล้ายเงินออมแต่มีสิทธิ์ถูกรางวัลถ้าซื้อถือว่าผิดไหมสลากออมสินระบบเป็นยังไงผมไม่เข้าใจก็คงจะเอาสตางค์ไปซื้อสลากเข้าแหละแล้วก็แล้วก็ไอ้สลากอันนี้สมมติสลากแผ่นละร้อยสมมติว่าแผ่นละร้อยอ่ะแผ่นละร้อยอาจจะซื้อถูกรางวัลสมมติถูกรางวัลสมมติว่าถูกรางวัลกระดาษสักแสนหนึ่งหรือล้านหนึ่งอย่างนี้ก็แล้วแต่แบบนั้นแล้วแต่รางวัลที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าไม่ถูกล่ะไม่ถูกก็อยู่เท่าเดิมมาแหละไม่ได้เสียอะไรอ่ะก็ร้อยก็เสียให้เขาไปร้อยไม่ต้องเสียมั้งไม่เสียนะเป็นเงินฝากลักษณะเหมือนเงินฝากเงินออม
ยังไงเนี่ยร้อยหนึ่งเสียไหมมันไม่ยังเสียร้อยก็ยังเป็นของเราอยู่แต่อยู่ในธนาคารแล้วเราเบิกก็มาใช้ได้ไหมครบกำหนดก็น่าจะเบิกมาใช้ได้ครบอะไรนะครบกำหนดอ๋อถ้าอย่างนี้เขาคงจะมีกำหนดว่ากี่ปีกี่ปีอะไรเงี้ยนะผมไม่แน่ใจอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ถือว่าเป็นการพนันอย่างหนึ่งสมมติเราซื้อไปทั้งหมดนะแสนหนึ่งครับแล้วก็ไม่ได้เลยไม่ได้ถูกรางวัลอะไรทั้งอย่างเลยเงินแสนหนึ่งนะไปอีก5ปีค่อยเบิกได้เขาเอาเงินเราไปใช้ประโยชน์ตรงนั้นเราก็เสียประโยชน์โดยที่ว่าเงินแสนเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์กับเราไม่ได้เลยเหมือนกับเสียพนันเหมือนกันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าในคำถามเขาไม่ได้แจ้งมาว่ามีกำหนดไหมคือถ้าเป็นระบบแบบนี้นะตามที่เรารู้กันตรงเนี้ยคำตอบคือตรงนี้แต่ถ้าเป็นระบบอื่นก็ขอชี้แจงด้วยแล้วกันระบบเป็นแบบไหนครับเพราะไอ้เรื่องแบบนี้เดี๋ยวนี้มันมีเรื่องธุรกรรมทางการเงินที่มันมีอะไรที่ผมเองบอกตรงนะผมยังไม่เข้าใจในบางระบบนะครับบางระบบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้สมมติว่าเป็นแบบนี้ครับซื้อไปแสนหนึ่งแล้วก็ไม่ถูกรางวัลอะไรเลยทั้งสิ้นจะถอนก็ถอนไม่ได้จะถอนก็ถอนไม่ได้มาใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยเขาไปใช้ประโยชน์เขาก็เอาเงินเราไปใช้ประโยชน์ลงทุนทำอะไรก็ตามแต่ครับนะอันนั้นน่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเงินที่บางทีเนี่ยถอนมาไม่ได้เขาเอาไปทำอะไรถ้าไปปล่อยกู้ต่อแล้วเรียกดอกเบี้ยนั้นกรามเลยธุรกรรมของเขาแหละธุรกรรมของเขาเนี่ยมันลำบากอ่ะเราอยู่ในประเทศที่อะไรล่ะเขากินดอกกันเขากินดอกกันจริงพูดตรงๆเลยตัวย่อเขากินดอกกันแล้วมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าศึกษาโดยละเอียดแล้วก็บอกกันบ้างก็ดีผมจะได้รู้ด้วยครับครับก็อันนี้ก็ต้องขอรับทราบหน่อยว่าเขามีกำหนดไหมว่าหลังจากไม่ถูกแล้วเนี่ยจะถอนคืนเดินได้ไหมหรือต้องใช้ระยะเวลากี่ปีนะครับอันนี้ก็ขอความรายละเอียดโดยหากมีโอกาสนะครับต่อมาครับข้อ2นะครับอันนี้ไปหาหมอรักษานะครับใช้ดูอาเป่าหมอเนี่ยเป็นหมอที่ใช้ดูอาเป่าจะรักษาได้ไหมหมอเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนี่แหละสถานที่แห่งหนึ่งเป็นหมอมุสลิมเราอันนี้ก็ตอบไม่ได้ เพราะยังไม่เห็นดูอา ผมเนี่ยเคยไอ้แบบเนี่ยเคยเจาะมาแล้ว 2-3 รายนะพอปรึกษาอย่างนี้แหละบอกว่าไหนนี่ลองเอาให้หมอเนี่ยอ่านดูอาแล้วก็อัดใส่มือถือนี่ก็ได้หรือก็ให้หมอเนี่ยถ่ายเอามือถือเนี่ยถ่ายรูปดูอาตรงนั้นน่ะแล้วก็ส่งไลน์มาให้ผมหน่อยทำนองเนี่ยพี่น้องลองศึกษาไปแล้วเนี่ยกี่รายก็ดูอามันไม่ใช่ภาษาอาหรับเลยผมก็ถามว่าภาษาอะไรอ่ะเป็นภาษาเขมรบ้างภาษาอะไรต่ออะไรบ้างอ้าวและคนอ่านรู้ไหมความหมายอ่านแปลว่าอะไรคนอ่านท่องเฉยๆแต่ไม่รู้ความหมายนั่นแหละชัดเลยสิ่งที่เราอ่านไปสิ่งที่เราพูดไปสิ่งที่เราวอนขอไปไม่รู้ความหมายห้ามเด็ดขาดในการที่เราจะไปขอตรงนั้นเพราะในเมื่อเราไม่รู้ความหมายตรงนั้นแล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่าไอ้เนี่ยอาจจะเป็นภาษาเขมรภาษาลาวภาษาพม่าแต่เป็นการขอการช่วยเหลือจากยินแล้วก็พูดผีปีศาจอาจจะเป็นไปได้ถ้ารู้ความหมายโอเคผมจะได้ว่าคุณแปลมานะแล้วเราก็ไม่ต้องไม่ใช่สืบจากเขาอย่างเดียวนะมั่วเขาเขียนมา3บรรทัดตัวก็ยึกก็ยึกก็ยึกเราไม่รู้เนี่ยภาษาอะไรไม่รู้เขาแปลมาแล้วก็ถามว่านี่ภาษาอะไรทั้งภาษาพม่าติดต่อพวกเราอยู่ในพม่าเยอะแยะไปส่งให้เขาดูเดี๋ยวนี้ส่งไลน์กันได้ง่ายใช่มั้ยส่งปั๊บรู้เลยให้จริงป่าวะดูแล้วไม่ใช่แล้วไม่จะแปลตรงนี้ก็จะสืบทราบได้เพราะฉะนั้นผมกลัวว่าสิ่งที่เราไปหาเนี่ยเขาที่ไปหาเขาเนี่ยทำไมเราไม่ทำเองอ่ะทำไมเราไม่ทำเองอย่างเดี๋ยวนี้นะถ้าเกิดว่าไปหาผมที่วามี่หรือบางทีไปที่ไวท์ Channel ก็ตามแต่นะครับผมก็จะแนะนำวิธีการทำแบบนี้นะใน YouTube เนี่ยมีวิธีการเราทำใส่ไว้แล้วไปดูแล้วก็ทำด้วยตัวเองตรงนั้นมั่นใจเลยว่ากุรอานเนี่ยเราอ่านเองมั่นใจวิธีตรงนี้เอามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆโอเคมาหากันเราทำให้ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยู่ไกลๆกันน่ะทำเองจะไปหาคนอื่นได้ไหมล่ะได้ถ้าหากว่าเราสืบทราบชัดเจนว่าเขาทำแบบถูกต้องในแนวทางซุนนะห์ของท่านนบีกลัวเหลือเกินแบบเนี้ยเขาอ่านดุอาอะไรว่ามาสิดุอาอะไรบางทีอ่านดุอาได้อ่ะวะลัยตะลอฟฟวะลัยตะลัตฟวะลัยตะลัตฟเนี่ยไอ้ตัวกลางที่อยู่ในกุรอานเนี่ยนะอ่านตรงเนี้ย
แปลว่าอะไรอ่ะแล้วก็มีสุนนะของท่านนบีไม่ว่าอ่านดุอานี้แล้วมันแก้ตรงนี้ได้ไม่มีมีอยู่คนหนึ่งอ่ะนะเขาบอกว่าอาจารย์ผมตกเบ็ดตกเบ็ดตกอะไรนะตกปลาช่อนตกปลาอะไรต่างๆเนี่ยอ่านกุรอานตรงเนี้ยเขาสอนมาแล้วก็บางโอ้บางวันได้เยอะได้ปลาเยอะแล้ววามารอมัยตาอิซรอมัยตามันเกี่ยวอะไรกับตกเบ็ดวะเนี่ยงงนะวามารอมัยตาอิซรอมัยตาวะลากินนัลลอฮะรอมาใช้กับสิ่งที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าในขณะที่ท่านนบีเนี่ยหนีศัตรูมาจากไหนสงครามอูฮุดแล้วอัลลอฮ์ก็กำชับให้ท่านนบีเนี่ยกำทรายขึ้นมาแล้วก็ขว้างลงไปเพื่อที่จะรอดพ้นขว้างไปปั๊บเนี่ยทรายที่ท่านนบีขว้างไปเนี่ยเข้าตายศัตรูที่วิ่งตามมาเนี่ยนบีก็รอดอัลลอฮ์จึงได้ตรัสว่ามารอมัยตะอิสรอมัยตะวะลากินนัลลอฮะรอมาในขณะที่เจ้าขว้างน่ะเจ้าไม่ได้ขว้างหรอกเจ้าน่ะทำท่าเฉยๆแต่อัลลอฮ์เป็นคนขว้างเห็นนะไม่เกี่ยวอะไรกับตกเบ็ดอ่ะนะไม่อยากจะโดนหมากัดอัลลัมตรอไกฟะฟาละรบปิดปากให้แน่นแล้วรบลองกันมาแล้วพี่น้องโดดไปเอาฟุตบอลเล่นบอลกันตอนเดียร์สาธารณูปถัมภ์ได้เล่นบอลกันแล้วก็บอลเนี่ยเข้ามาในบ้านคุณนายอะไรถ้าคนชื่อจำไม่ได้คุณนายทั้งอย่างมันเลี้ยงนั่นเลยหมาอัสเซเชียนโอ้ปากใกล้เข้เลยอันนี้เขาก็ลองแหละลำตระกายฟาลารบโดดลงไปนะไปเอาบอลเนี่ยนะหมาเนี่ยมันแอบอยู่ใต้ต้นไม้นะพอลำตระกายฟาลารบโดดไปปั๊บหมามันกัดงบรบก็งบเนี่ยนะแล้วมันไม่ปล่อยเลยมันอยู่อย่างนี้คุณนายเนี่ยต้องมาเอามือตบๆไปเลยตบศีรษะนั่นแหละเพิ่งจะปล่อย8 9รูพี่น้องอัลลัมตระกายฟะวะละรบมันดูแล้วดุอาอะไรเนี่ยให้เอามาดูสิดุอาตรงนั้นมันจริงมั้ยแต่ถ้าเกิดเป็นฟาติฮะห์ได้เขียนชัดเจนเลยฉันอ่านฟาติฮะห์เพราะซอฮาบะห์บางคนเนี่ยอ่านฟาติฮะห์แล้วก็พ้นทําให้คนๆนึงเนี่ยพ้นจากพิษร้ายของงูเอาได้ไม่มีปัญหาใช่มั้ยเพราะฟาติฮะห์เนี่ยซูเราะห์เนี่ยเรียกว่าซูเราะห์อัรรุกยะห์ซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเรียกว่าซูเราะห์อัรรุกยะห์รุกยะห์แปลว่าการเป่ารักษาตามหลักการอิสลามเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราไปหาหมอเป่าหรืออะไรก็ตามแต่เขาบอกเขาใช้ดุอาเป่าเอาดุอามาดูซิเช็คให้ดีสักนิดนึงถ้าจะให้ชัวร์ๆเนี่ยเราอ่านเองเราเป่าเองดีที่สุดเลยพี่น้องครับครับก็เชิญครับทานหมด8หมดซะแล้วไปหาหมออีกรูปแบบหนึ่งหมอนี่เขารักษาเป็นที่ขึ้นชื่อลือชานะครับรักษาดีรักษาหายโอเคละเขาก็อาจจะมียาตัวยาที่มารักษาในขณะเดียวกันเขาก็คุยว่าเขามีพลังจิตสามารถจะดึงโรคนู้นดึงโรคนี้ออกมาได้ให้หายถามว่าอย่างเนี้ยผู้มีอีหม่านควรจะไปรักษากับเขาไหมอันนี้ไสยศาสตร์ชัดเจนไสยศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นพวกพลังเหนือธรรมชาติโดยใช้อะไรนะชัยฏอนหรือยินเนี่ยช่วยบางทีมาลองกันเลยนะเราปฏิเสธไม่ได้มันเกิดขึ้นจริงแต่มันฮารามไงถามว่าหายหรือเปล่าหายเรายอมรับว่าหายแต่มันฮารามมันห้ามเกี่ยวกับอีหม่านไหมใช่เลยครับเกี่ยวกับอะกีดะห์ไหมเกี่ยวกับอะกีดะห์แน่นอนเพราะอะไรล่ะเพราะดันการที่เราไปเชื่อตรงนั้นเราเชื่อเนี่ยเชื่อแล้วมันมีจริงมันเกิดขึ้นจริงในสมัยนบีนบีเองยังโดนอะไรละบีดบินอาซอมรายเวทมนต์คาถาเล่นงานนบีนะครับเอาเศษผมท่านนบีเอาเศษหวีท่านนบีแล้วก็ทำของเสร็จแล้วก็ใส่ในกระปุกไปซ่อนไว้นู่นใต้บ่อน้ำซึ่งท่านนบีเองก็ไม่รู้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ส่งมาลาอิกะฮ์มานี่นะไม่รู้แน่นอนส่งมาลาอิกะฮ์มาสองท่านมานั่งทางศีรษะท่านหนึ่งทางอะไรนะทางปลายเท้าท่านหนึ่งแล้วก็คุยกันนบีก็รู้ว่าอ๋อของตรงนี้ฉันโดนเล่นรายเวทมนต์คาถานะครับแล้วโดนเล่นงานแต่เสร็จเรียบร้อยปั๊บของเนี่ยอยู่ใต้บ่อน้ำแล้วก็ไปวิทย์น้ำออกน้ำออกแล้วก็อยู่ใต้โขดหินนี่ต่างหากไปเอาตรงนั้นมาทำลายซึ่งไอ้นั่นเขาเรียกพลังเหนือธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ดูแลเกิดขึ้นจริงแต่มาใช้ไสยศาสตร์ทำใช้ไสยศาสตร์ซึ่งเราถูกห้ามไม่ให้ไปเกี่ยวข้องตรงนั้นและอย่ามาอ้างฉันเรียนไสยศาสตร์มาเพื่อที่จะรักษาคนที่โดนไสยศาสตร์เล่นงานไม่ได้
ต้องรักษาตามหลักการศาสนารักษาด้วยกุรอานรักษาด้วยดุอารักษาด้วยหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไปใช้โต้ตอบไม่ได้โต้ตอบก็ไม่ได้อาจารย์มันหายนะผมก็รู้ว่ามันหายอย่างสมมติข้าวเนี่ยข้าวที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยนะไปลักขโมยเข้ามาเนี่ยลักขโมยเข้ามาในห่อนึงเนี่ยเขาตั้งอยู่กำลังจะขายเขาเข้าห้องน้ำหน่อยเดี๋ยวเราไปลักขโมยเข้ามาเนี่ยเอามากินอิ่มไหมอิ่มถ้าไปซื้อมาแล้วมากินอิ่มไหมอิ่มของฮาลาลก็อิ่มของฮารอมก็อิ่มไอ้กินเนี่ยของฮารามที่ไปลักเข้ามามันก็อิ่มเหมือนกันแหละไอ้รักษาเหมือนกันบางทีมันก็หายเพราะเป็นบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบรักษามานานหลายปีแล้วได้ข่าวว่าคนนั้นคนนี้ไปก็เขาใช้พลังดึงโรคออกหายเราก็จะไปบ้างให้รู้เอาไว้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นการใช้ไสยศาสตร์นะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนั้นได้เลยวัลลอฮุอะลัมอย่างน้อยๆเขาอ้างได้เนี่ยมุสลิมยังมารักษากับเขาเลยเนี่ยตรงนี้แหละเรารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยพี่น้องแม่กระทั่งเขาทำได้ขนาดไหนรู้ไหมผมไม่เคยเห็นมาเนี่ยใครเนี่ยนะในแผงนึงอ่ะหยิบใบไหนมาตอกพับเนี่ยก็มีอะไรนะไข่แดงหยิบมาตอกมีไข่แดงเขาบอกเราหยิบตรงไหนก็นำมาจะหยิบให้เขามาแล้วเขามาอ่านคาถาอ่านเวทมนต์แล้วท่านตอกมาปั๊บไข่แดงไม่มีเอาหยิบมาหยิบมาตอกไข่แดงพอผ่านคาถามันปั๊บไข่แดงไม่มีมีเขาสามารถเล่นได้แบบนี้ไสยศาสตร์เนี่ยนะครับฉะนั้นไอ้เรื่องไสยศาสตร์เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่เราถูกห้ามบัญญัติอิสลามห้ามที่ผู้ศรัทธาจะเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนั้นนะครับน่ากลัวนะครับอันนี้ถามอย่างนี้ครับบอกรบกวนฝากถาม2ข้อมีข้อห้ามข้อใช้อย่างไรเกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาดข้อ1อาบน้ำละหมาดแล้วเช็ดเท้าให้แห้งได้ไหมข้อ1ก่อนไม่มีบทบัญญัติอะไรห้ามเลยผมอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยปั๊บบางทีจะใส่หมวกจะใส่เสื้อก็เช็ดให้แห้งทั้งหมดอาบน้ำละหมาดเสร็จร้อยปั๊บผมจะใส่ถุงเท้าผมก็เช็ดเท้าแห้งแล้วก็ใส่ถุงเท้าไม่มีข้อห้ามอะไรทั้งสิ้นเลยข้อสำคัญก็คือล้างให้ถั่วกันแล้วกันนะทำให้ถูกต้องแล้วก็ล้างให้สะอาดทำให้ทั่วถึงทำให้ประณีตล้างทีถ้วนแล้วกันนะครับครับข้อต่อมาข้อ2ถามว่าใส่ถุงเท้าอยู่กับบ้านเวลาอาบน้ำละหมาดเช็ดแห้งเช็ดหลังเท้าหมายความว่าสวมถุงเท้าอยู่เวลาอาบน้ำละหมาดเราใช้วิธีการเช็ดหลังเท้าใช้ได้หรือไม่ใช้ได้เลยถ้าถุงเท้าของท่านเนี่ยมีความหนาพอหนายังไงหนาแบบสวมใส่ไปแล้วเนี่ยเงื่อนไขก็คือ1เท้าที่ก่อนจะสวมเนี่ยต้องมีน้ำละหมาดเช็ดให้แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสวมใส่พอสวมถุงเท้าที่สวมไปแล้วปั๊บเนี่ยมันไม่เห็นสีผิวข้างในนะอันนั้นแหละแปลว่าหนาพอแล้วครั้งต่อไปเวลาอาบในละหมาดคือในยุคที่ท่านนบีอนุโลมก็คือในตอนหนาวจัดเกียรติจะถอดละในสมัยนั้นมีถุงเท้าเหรอก็ไม่มีแต่ว่าใช้ผ้าพันมันก็หุกกลมของมันก็คือถุงเท้าแหละนั้นหนาใส่ถึงเวลาอาบในละหมาดเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราทำตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วปั๊บก็ไม่ต้องถอดถุงเท้าเพื่อล้างเท้าเอามือชุบน้ำแล้วก็เช็ดไปบนหลังเท้าข้างเดียวพอเช็ดจากข้างล่างขึ้นข้างบนแค่นั้นแหละพอเลยต้องทำพร้อมกันไหมทั้งสองข้างทีละข้างก็ได้เริ่มข้างขวาก่อนก็ได้ซ้ายก่อนก็ได้ไอ้ซ้ายไม่ได้เริ่มข้างขวาแล้วก็มาข้างซ้ายนะครับซึ่งบทบัญญัติตรงเนี้ยบางคนเขาก็เอามาใช้ในเงื่อนไขของการเดินทางแต่เดินทางมันลำบากใช่ไหมบางทีผมเห็นด้วยในเดินทางเนี่ยยกเท้าเลยแย่นะที่อาบล้างหน้าเขาเนี่ยเขากำลังล้างหน้าอยู่ไอ้นี่แย่ตีแย่เท้าก็ไปอ๋อเหรอแล้วก็มานั่งเถียงกันมุสลิมก็บอกว่าเท้ากูน่ะล้างวันละ5ครั้งล้างมากกว่าหน้ามึงอีกไม่ต้องดูเราว่ามันสะอาดขนาดไหนก็ว่าแต่ความเหมาะสมมันไม่ดีไงใช่ไหมครับก็ใช้เช็ดไปได้นะครับไอ้เราอยู่บ้านเรามีความจำเป็นขนาดไหนเราไม่เอาความจำเป็นตรงนั้นเอาหูกลมที่อนุญาตแต่ผมอยู่บ้านผมก็ไม่ได้ทำแบบนี้หรอกเห็นไหมแต่ถ้าพี่น้องจะทำหูกลมของมันน่ะได้สามารถที่จะได้กี่วันครับได้กี่วันสำหรับคนที่เดินทางนะได้3วัน3คืนสำหรับคนที่อยู่ประจำท้องถิ่นนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยไปทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยนะครับอย่างผมเองก็เคยบางทีไปประชุมที่โรงแรมหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยตอนซูรีกับอัสรีใช้เช็ดบนรองเท้าเลยเช
ช็ดบนถุงเท้าเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางได้วันนึงก็คืนนึงก็คือเช็ดได้5ครั้ง5เวลาละหมาดนะส่วนคนที่เดินทางได้3วัน3คืนในหะดีษนบีบอกเอาไว้อย่างนี้นะครับครับขอบคุณครับเชิญอีกครับจ้าครับที่ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องเวลาคนดีนะฮะคนที่สอนแล้วมีอามันอิมานที่สมบูรณ์เนี่ยเวลาอยู่ในโกโบสอาลัมบาซักแล้วเนี่ยที่ว่าอัลเลาะห์จะเปิดประตูของอาลัมบาซักแล้วก็จะเห็นสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์เพราะว่าเห็นในที่นี้ได้เห็นใกล้ๆเลยอาจารย์ที่ได้กินไอสวนสวรรค์ด้วยแล้วก็ที่ว่าอาจารย์บอกมีที่นอน เห็นที่นอนด้วยว่าเอาที่นอนจากสวนสวรรค์มานอนนะอาจารย์ครับดูนะเนื้อความหะดีษบอกนี่นะบอกว่าฟะอัฟริชูฮูมินัลญันนะจงปูที่หลับที่นอนฟิรอชแปลว่าที่นอนอัฟริชูปูที่นอนให้เขามินัลญันนะเอามาจากไหนล่ะเอามาจากสวนสวรรค์ซึ่งมะลาอิกะห์มาทําให้แล้วก็แปลตามเนื้อความหะดีษแล้วก็วะอัลบิซูฮูมินัลญันนะเอาเสื้อผ้าอาภรณ์มาให้เขาสวมใส่นะมาจากสวรรค์มินัลญันนะนะครับแล้วก็ยังไงต่อปัฟตะฮูละฮูบาบันอิลันญันนะโอ้มะลาอิกะห์ของฉันจงเปิดประตูบานหนึ่งแล้วทำให้เขาเนี่ยได้เห็นสวรรค์ที่พำนักของเขาพิกัดที่เขาจะได้ไปอยู่ตรงนั้นนะอย่างแท้จริงนะเขาจะได้เห็นเอ้าเห็นได้ไงแสดงว่าสวรรค์มาอยู่ตรงอะลัมบัซซักด้วยเหรอมันไม่ใช่เป็นภาพที่อัลลอฮ์ให้เห็นคือในความสามารถของอัลลอฮ์อินนัลลอฮ์อะลากุลิชัยอินกอดีรอัลลอฮ์มีความสามารถเหนือทุกสิ่งอัลลอฮ์ให้ได้เห็นแล้วก็เป็นที่ที่เขาจะอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วก็มีกลิ่นไอของสวนสวรรค์จริงๆที่จะโพยพุ่งไปหาเขาอัลลอฮ์ให้แก่เขาเนี่ยสำหรับคนดีที่จะอยู่ในอัลลัมบัซซักนะครับปัญหาคือหมายความว่าได้เห็นกลิ่นของสวรรค์จริงๆใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยเราแปลจากเนื้อความฮะดีษก็คือมินัลญันนะจากสวนสวรรค์จริงๆทั้งผ้าปูที่นอนที่หลับนอนแล้วก็เสื้อผ้าในจวนนั้นน่ะคือเป็นการตอบแทนในเบื้องต้นสำหรับคนดีที่จะรอพิพากษาใหญ่ในวันกิยามะห์นะครับอาจารย์บอกว่าคนดีๆวิญญาณดีๆน่ะจะขึ้นอยู่ผ่านฟากฟ้าไปถึงฟากฟ้าที่7พอถึงฟากฟ้าที่7เนี่ยเข้าหาอัลเลาะห์โดยเปล่าเฝ้าอัลเลาะห์หรือไม่ทุกฟากฟ้าเนี่ยนะที่จะผ่านไปเนี่ยตั้งแต่ฟ้าชั้น1ชั้น2ชั้น3เรื่อยไปเนี่ยจะมีประตูฟายัฟสตัฟติฮูนะละฮูฟายุฟตะละฮุมมะลาอิกะห์ที่นำวิญญาณเราไปเนี่ยจะขอให้คนข้างในเนี่ยเปิดก็จะมีการเปิดประตูฟากฟ้าชั้นนั้นๆที่เราไปถึงเนี่ยพอเปิดเข้าไปแล้วปั๊บกลิ่นไอความหอมของวิญญาณนั้นก็จะพวยพุ่งในบริเวณนั้นน่ะมะลาอิกะห์บริเวณนั้นก็จะถามว่านี่วิญญาณใครมันจึงหอมหวยเหลือเกินหอมหวนเหลือเกินฮัตตายุนตาฮาบีอิลัสซะมาอิซซาบิอะห์ถ้าจะอ่านหะดีษโดยละเอียดนะจนกระทั่งสิ้นสุดที่ฟากฟ้าชั้น7ชั้น7ฟะยะกูลุลลอฮุอัซซะวะญัลอัลลอฮ์จะตรัสแก่มวลมะลาอิกะห์ที่นำวิญญาณคนดีไปหาพระองค์ตัดตรงนั้นก็ไม่ได้ระบุว่าวิญญาณจะได้ยินหรือเปล่าวัลลอฮุอะลัมแต่อัลลอฮ์จะสั่งให้มะลาอิกะห์พวกไหนละพวกที่นำวิญญาณคนดีกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยทำยังไงต่ออุกตูบูกิตาบะอับดีฟีอิลลียีนจงบันทึกนะครับผลงานของบ่าวของฉันหรือบางในงานบันทึกชื่อของบ่าวของฉันคนนี้อยู่ในไอ้ลียีนแปลว่าแผ่นบันทึกอันสูงส่งคือแผ่นบันทึกณพระองค์ที่จะบันทึกชื่อเอาไว้นะครับหลังจากนั้นเป็นยังไงอ่ะ วะอาอีดูฮูอิลัลอัรได้รับคำสั่งพอบันทึกชื่อเรียบร้อยปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์ก็สั่งมะลาอิกะห์ชุดนั้นแหละให้นำคนๆเนี่ยกลับมาสู่อัลอัรสู่แผ่นดินนี้ทำไมถึงกลับมาสู่อัลลัมบัซซักแล้วก็ตามที่ผมได้เล่าให้พี่น้องฟังตรงเนี้ยเขาจะได้เห็นอัลลอฮ์หรือไม่ได้เห็นอัลลอฮ์ตรงนี้ไม่ได้มีหลักการอะไรบอกเอาไว้เลยแต่น่าจะไม่ใช่การเห็นเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองยังแค่ได้ยิน
ยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ได้ยินเสียงปากกาที่จะบันทึกเรื่องละหมาด5เวลามาให้เรานะครับก็น่าจะไม่เห็นแต่ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าอัลลอฮุอะลัมแล้ววิญญาณนี้ถือว่าเป็นการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์หรือเปล่าก็นำกลับไปรายงานตัวเนี่ยเราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเราทุกคนกำลังเดินทางกลับสู่อัลลอฮ์ไม่ว่าคนเลวคนชั่วใดก็ตามแต่เดินทางกลับสู่อัลลอฮ์เพราะวิญญาณนี้เนี่ยเป็นของใครอ่ะเป็นของอัลลอฮ์นะและอัลลอฮ์ก็โต้ตอบในอัลกุรอานเนี่ยนะครับบอกว่าคนที่ปฏิเสธว่าวิญญาณนี้ไม่มีพระเจ้าเนี่ยไอตอนวิญญาณจะออกจากร่างกายเอาให้ได้สิดึงวิญญาณเอาไว้กับตัวเองถ้าเองบอกว่าวิญญาณเป็นของเองเห็นไหมดึงไว้ให้ตัวเองให้ได้แต่ดึงได้สำเร็จไหมล่ะถึงเวลาก็ต้องไปหมดแหละนะครับวิญญาณนี้เป็นของอัลลอฮ์กลับคืนสู่อัลลอฮ์นะครับนะครับแล้วก็หลังจากวิญญาณคนดีๆเนี่ยเข้าสู่อาลัมบารซักเลยแต่นี่คนที่ยังไม่ได้อาบน้ำยานาซะกำลังรอกันอยู่เนี่ยวิญญาณก็ยังอยู่อาลัมบารซักอยู่มาช่วงนี้วัลลอฮุอาลัมแล้วตรงนั้นนะหลังจากวิญญาณออกไปแล้วเนี่ยนะจะใช้เวลาขนาดไหนที่มาเลกานำวิญญาณผ่านชั้นฟ้าต่างๆแล้วก็ไปขึ้นไปถูกบันทึกชื่อแล้วก็ถูกนำลงมาจะใช้เวลาขนาดไหนไม่มีหะดีษระบุไว้เลยหน้าที่ของเราก็คือจัดการกับศพและผมเองก็ให้น้ำหนักเอาไว้นะครับวิญญาณถูกนำเข้าสู่ร่างเนี่ยน่าจะเป็นร่างที่อยู่ในอาลัมบัตซักที่มันเป็นคนละมิติกับโลกดุนยานี่นะครับพอร่างเนี่ยในที่สุดแล้วมันก็จะเน่าเปื่อยกลายเป็นดินไปนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นซึ่งแน่นอนเรื่องตรงเนี้ยเราจะไม่ลงลึกไปตรงนั้นตรงที่ว่าเออแล้วว่าร่างกายยังไงอายุเท่าไหร่อะไรต่างๆนะครับเราจะไม่ไปลงรายละเอียดเพราะไม่มีหลักการจากหะดีษบอกเอาไว้แต่ว่าจริงไหมที่นบีบอกว่าวิญญาณจะถูกนำเข้าสู่ร่างของเขาจริงเพราะหะดีษนบีบอกเอาไว้นะครับวัลลอฮุอะลัมอยากครับเคยได้ยินอย่างนี้นะครับเป็นหะดีษป่าไม่ทราบว่าสำหรับวิญญาณที่ไม่ใช่คนดีนักช่วงที่เขาละหมาดเรียบร้อยแล้วกำลังนำไปฝังวิญญาณนั้นก็จะตะโกนบอกว่าจะเอาฉันไปไหนนี่เอาฉันไปไหนนี่หะดีษอันนี้หะดีษชัดเจนเลยแต่ช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นวิญญาณกล่าวหรือศพนี่กล่าวก็ยังมีข้อพิพาทกันอยู่ในระหว่างบรรดาอุลามะเพราะอย่าลืมนะศพกับวิญญาณเนี่ยคนละส่วนกันจำได้ไหมผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังว่าไอ้คนเลวเนี่ยคนเลวๆเนี่ยจะหาข้ออ้างกับอัลลอฮ์จะโทษสิ่งอื่นหมดเลยนะแรกๆโทษอะไรไหมโทษพ่อโทษแม่อย่าอัลลอฮ์ได้โปรดลงโทษพ่อแม่ของฉันด้วยในเนี่ยชายหญิงสองคนเนี่ยนะเลี้ยงฉันมาไม่มีศาสนาเลยจึงทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนเลวนะโทษสิ่งอื่นอันที่สองโทษอย่าอัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์ให้เวลาฉันน้อยแล้วก็อัลลอฮ์ให้ฉันตายตอน60นี่ถ้าอัลลอฮ์ให้ตายให้ฉันตายตอน75เนี่ยฉันอาจจะเป็นคนดีก็ได้โทษนะแล้วก็โทษอะไรอีกพอจะโดนลงโทษปั๊บนะไอ้วิญญาณแล้วก็ร่างกายเนี่ยทะเลาะกันไอ้วิญญาณมันก็โทษร่างกายนี่แหละโดยวิญญาณบอกยังไงรู้ไหมอย่าอัลลอฮ์ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนลมชนิดนึงอะเนี่ยอ่านไปวูบจับแก้วก็ไม่ได้จับ iPad นี่ก็ไม่ได้จับโทรศัพท์ก็ไม่ได้เป็นลมเหมือนลมชนิดหนึ่งถ้าไม่มีร่างกายเนี่ยฉันทำชั่วไม่ได้ใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีร่างกายเนี่ยวิญญาณเนี่ยคือไปเป็นลมชนิดหนึ่งไอ้ร่างกายเนี่ยมันก็เอาหลักฐานมาสู้กันเพื่อที่จะให้ตัวเองรอดรอดสักทางก็ยังดีร่างกายรอดก็ยังดีวิญญาณรอดก็ยังดีไอ้ร่างกายก็บอกยาอัลลอฮ์ถ้าไอ้วิญญาณไม่มาอยู่ในตัวฉันเนี่ยฉันก็เหมือนกับไม้ที่พิงอยู่ข้างกำแพงนี่แหละขยับได้นะขยับไม่ได้เพราะนั้นต้องลงโทษที่อะไรนะที่วิญญาณไอ้วิญญาณก็บอกฉันเป็นลมเป็นอะไรแหละเป็นสสารเป็นลมชนิดหนึ่งทำอะไรก็ไม่ได้ทำดวงที่หน้าไม่ได้ดอกจากไอ้นี่แหละเพราะนั้นลงโทษที่ร่างกายอย่างเดียวไอ้ร่างกายก็บอกลงโทษที่วิญญาณอย่างเดียวอัลลอฮ์ก็ให้มาเลก้ามาอธิบายเนี่ยเองสองคนคิดยังไงอ่ะคนหนึ่งตาบอดสนิทเลยแต่ขาดีแขนดีอีกคนหนึ่งตาดีแต่แขนง่อยขาง่อยไอ้คนตาดีน่ะเดินไม่ได้ก็เลยขี่หลังไอ้คนตาบอดแล้วก็บอกเฮ้ยมึงเลี้ยวไปทางนี้นะเลี้ยวขวานิดนึงอ่ะเดินไปอีก5ก้าวเดี๋ยวนั้นไปลักผลไม้จากสวนนึงมากินด้วยกันเขาก็ถามไปแล้วใครผิดรู้ไหมไอ้นี่แหละไอ้คนเลวเนี่ยแล้วก็บอกผิดทั้งคู่เลยเพราะมันร่วมมือกันทำชั่วเลยกัดก็เลยบอกเอง2คนนี่แหละร่วมมือกันทำชั่วเหมือนกันทั้งวิญญาณและร่างกาย
จึงถูกลงโทษทั้งวิญญาณและร่างกายความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะฮ์นั้นทั้งวิญญาณและก็ร่างกายดูดิมันโทษกันเพราะฉะนั้นในขณะที่เราทำความชั่วหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะพี่น้องเตาบ้าตัวเนี่ยดีที่สุดในโลกดุนยาเนี่ยอย่าไปหาเหตุผลอะไรมาอ้างกับอัลลอฮ์เลยไม่มีทางไม่มีทางรอดเลยนะครับจากครับช่วงที่คนใกล้จะตายเนี่ยเราเคยได้ยินไม่ทราบว่ามีหะดีษหรือเปล่าที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นกับเขาแล้วก็จะมีชัยฏอนแปลงร่างมาเป็นพ่อมั่งเป็นแม่มั่งเป็นแม่มั่งมาบอกว่านี่แกมาตามศาสนาฉันนี่ศาสนาคิดเนี่ยเห็นว่าฉันอ้วนท้วนแข็งแรงขาวผ่องเนี่ยฉันเป็นพ่อเป็นแม่แกน่าจะตามฉันแล้วรูปบางทีก็บอกว่าเอาน้ำมาให้กิน แต่คนที่มีอีหม่านที่สมบูรณ์ก็จะไม่ยอมกินจะไม่ยอมอันนี้มีเป็นหะดีษหรือยังไงหรือเปล่าคือหะดีษนี่บอกว่าชัยฏอนจะมาหลอกล่อแต่ว่าที่มาเป็นรูปเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นหน้าพ่อแม่อะไรก็ตามเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเล่าเพื่อที่จะให้คำพูดเนี่ยมันสมเหตุสมผลเป็นเรื่องจริงแต่ผมไม่เคยเจอเนี่ยแปลงร่างมาเป็นพ่อเป็นแม่อะไรก็ตามแต่ว่าหะดีษที่บอกเอาไว้ว่าชัยฏอนเนี่ยจะมาหาคนที่ใกล้จะตายเนี่ยมาจริงจึงมีบทบัญญัติให้พวกเราไปเยี่ยมเยียนคนตายเยี่ยมคนใกล้จะตายคนป่วยไปเยี่ยมเยียนไปขอดุอาให้เขาอย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวเพราะมีหะดีษบางบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเนี่ยไปเฝ้าคนใกล้ตายเนี่ยเฝ้าหลอกล่อโดยมันพูดต่อพวกมันต่อกันและกันนะครับว่าเองคอยหลอกให้ดีนะถ้าไอ้นี่มันตายไปแล้วเองหลอกไม่สำเร็จนะเองไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสหลอกมันอีกแล้วเข้าใจป่ะถ้าหลอกตรงนี้ไม่สำเร็จนะหลอกล่อคนเนี้ยคนป่วยคนเนี้ยไม่สำเร็จนะพอมันตายไปแล้วเองหมดสิทธิ์หลอกแล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องมาจริงๆมันก็มาแต่มาแล้วจะแปลงร่างมายังไงวัลลอฮุอะลัมแต่มาหลอกง่ายๆมีหะดีษบอกว่ามาหลอกมาหลอกล่อมาเพื่อที่จะให้คนคนหนึ่งหลงแต่สำหรับคนที่มีอีหม่านที่แท้จริงนี่ไม่มีการหลอกล่อตรงนั้นจะไม่เป็นผลใดๆทั้งสิ้นเลยงานที่เราไปทำดีนี่แหละการที่เรามีมั่นคงในอีหม่านนี่แหละพลังแห่งอีหม่านนี่แหละมันจะเดี๋ยววันหลังจะได้นำเอาเรื่องพลังแห่งอีหม่านมาคุยกับพี่น้องสักนิดเพราะเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยโอ้โหด้วยพลังอีหม่านแท้ๆเลยที่ทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะพลังอีหม่านเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องพยายามที่จะก่อให้มันเกิดขึ้นในตัวของเราเนี่ยให้มากๆด้วยอามัลซอลเลห์ของเราด้วยการทําอิบาดะห์ของเราด้วยการที่เรายึดมั่นในศาสนาอย่างเคร่งครัดนะครับได้ครับ ปัญหาต่อไปนี้ผมจะถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันกัญชาซึ่งสามารถรักษาโรคได้เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นตามหลักการหรือไม่อันนี้ก่อนที่จะอาจารย์ต่อไปหานี้ผมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์เดชาซึ่งท่านได้ทดลองอนุมันกัญชาเนี่ยมารักษาซึ่งจากข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ารักษาสามารถรักษาได้เป็นร้อยๆโรคหลายๆร้อยโรคด้วยกันเช่นโรคมะเร็งก็รักษาได้หายแล้วด้วยแล้วโรคไตโรคไอไฟเมอร์โรคฮับคาร์พินสันอะเดสันสันนี่แหละพาร์กินสันแล้วก็สามารถรักษาโรคโรซินโดมเด็กที่เป็นโรซินโดมเนี่ยเวลาใช้น้ำมันกัญชาแล้วเนี่ยเด็กนั้นจะหายเลยอาจารย์หายแล้วก็จะเป็นเด็กที่ฉลาดขึ้นด้วยแล้วก็หรือพวกสมาธิสั้นก็หายโรคไมเกนโรคซึมเศร้าโรคพุ่มพวงเรื่องสะเก็ดเงิน4โรคที่ผมกล่าวเนี่ยไมเกนโรคซึมเศร้าโรคพุ่มพวงเรื่องสะเก็ดเงินเนี่ยอาจารย์เดชาท้ากระทรวงสาธารณสุขเลยว่าเอาไหมล่ะเรามารักษาไมเกรนกันผมใช้เวลาแค่2เดือนที่รักษาไมเกรนหายซึ่งหมอสมัยใหม่ไม่สามารถรักษาหายไม่กล้าท้าไม่กล้าท้าแล้วก็โรคซึมเศร้าเนี่ยเขาบอกว่าเอาเพื่อรักษาเพื่อแผนปัจจุบันไม่หายแล้วก็ร่วมพุ่มพวงสะเก็ดเงินไม่หายแต่ว่าใช้น้ำมันสกัดกัญชานี่หายได้อย่างโรคไซนัสต้อหินหูตึงหูดับแล้วเนี่ยอาจารย์ก็รักษาหายได้เขาบอกว่าโรคเบาหวานเนี่ยเด้อจิบจอยเลยเดือนครึ่งหายเลยใช้น้ำมันกัญชาเนี่ยอาจารย์เดือนครึ่งทั้งนั้นน่ะหายเลยโรคเบาหวานเนี่ยอาจารย์แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยได้ทดลองกับตัวเขาเอง
ในเรื่องใช้น้ำมันกัญชาเนี่ยได้หลายโรคมากเลยเขาเป็นโรคอะไรคือมิสันกับโรคไออัลไซเมอร์เนี่ยเขาบอกตอนนี้เขาหายแล้วหรือเมื่อหายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเวลาวันละหยดเขาทำเขาใช้เจือจางอาจารย์ 3% แล้วก็น้ำมันมะพร้าวเจือจางให้เหลือแค่ 3% ไม่ใช่น้ำมันกัญชา 100% เขาบอกเขาหยดเดียวนะครับก่อนนอนเนี่ยเขาเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับลึกมากแล้วก็สมองเนี่ยเขาดีมีความจำดีอย่างมากมายแล้วพอเข้าใจแล้วคืออย่างนี้เรื่องของโรคต่างๆอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาบอกเอาไว้นะครับว่าอินนะลิกุลลิดาอินดาวาโรคทุกโรคในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ให้มียารักษาด้วยกันทั้งสิ้นอัลลอฮ์ให้มียารักษาเพียงแต่ว่ามนุษย์เนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปค้นพบตัวยารักษาเช่นโรคมะเร็งเนี่ยยังไม่มีตัวยารักษาใช่ไหมโรคอะไรอ่ะที่จะหายขาดเลยโรคเบาหวานที่จะหายขาดเลยเนี่ยยังไม่มียารักษาโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆนะที่เราเป็นกันนี่นะบางโรคเนี่ยยังไม่มียาที่จะรักษาหายขาดก็มียาที่มันจะทุเลาเบาบางอาการไปแต่ว่าในหลักหะดีษของท่านนบีเนี่ยบอกเอาไว้นะก็ว่าแท้จริงในทุกๆโรคเนี่ยมียารักษาก็ให้เราค้นคว้ากันไปทีนี้เมื่อค้นคว้ากันไปแล้วนี่นะครับบางทีอาจจะไปเจออย่างเช่นที่ตัวย่อบอกเนี่ยจะมีน้ำมันอะไรสักอย่างนึงทีนี้หลักการอิสลามเนี่ยบอกเอาไว้อย่างนี้นะบอกว่าถ้ามันเกิดความจำเป็นเช่นเป็นมะเร็งน่ะแล้วก็หมดแล้วทำอะไรก็ไม่ได้มันเจ็บปวดแล้วก็ถ้ายาตัวเนี้ยเอามาแล้วรักษาหายแม้ว่าจะเป็นของฮารามยังอนุญาตให้ทำเลยเช่นเหล้าเนี่ยเอามาทำยาได้ไหมล่ะไม่ได้เหล้าเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าถึงคราวแล้วเนี่ยมันไม่หายตัวยาอันไหนไม่ได้เลยแล้วก็มีตัวยาอันเนี้ยที่มันได้ผลตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่อยู่ในความจำเป็นแล้วอยู่ในความจำเป็นก็เอามาเยียวยารักษาได้แต่ตอนเนี้ยเขามีการถกเถียงกันอย่างมากเลยว่าตกลงแล้วกัญชาเนี่ยมันอยู่ในซีกที่เป็นยาเสพติดหรือเปล่ามันอยู่ในซีกของฮารามหรือเปล่าเหมือนกับกระท่อมเหมือนที่กำลังถกเถียงกันนะกระท่อมบางทีเอามาใช้พอประมาณแล้วมันเป็นมีสรรพคุณแล้วก็ให้คุณไม่ได้ให้โทษอะไรเลยก็มีข้อถกเถียงกันตรงนี้เพราะนั้นหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันมีบทวิจัยออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็ค้นพบว่าตัวเนี้ยคือยารักษาก็เป็นสิ่งที่อนุโลมยกตัวอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยที่เรากินกันเนี่ยถ้าไม่ใช้แอลกอฮอล์ในการละลายตัวยาตรงนั้นนะเอาประโยชน์ไม่ได้เลยยาบางตัวเนี่ยแล้วทำไมฮาลาลล่ะก็ต้องฮาลาลที่พ่อมันหาตัวยาตรงไหนไม่ได้ก็ต้องเอาตรงนั้นแหละแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ฮารามแต่ก็อนุมัติในภาวะที่เกิดความจำเป็นที่เกิดการเป็นโรคอะไรต่างๆทั้งนี้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรียนให้พี่น้องได้ทราบว่าบทวิจัยเนี่ยผมเองตอนนี้หรือว่าในหลักการของศาสนาเนี่ยตอนนี้ในวงการโลกเนี่ยอุลามะโลกเนี่ยก็ยังมีการถกเถียงกันว่ากัญชาเนี่ยมันอยู่ในซีกที่ฮาลาลหรือไม่อยู่ในซีกที่ฮารอมถ้าสมมติว่าอยู่ในซีกที่ฮาลาลอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นนิมิตใหม่เลยโอ้โหมาใช้ตรงนี้แล้วเบาหวานหายไมเกรนหายโรคซึมเศร้าหายโรคอะไรพุ่มพวงหายอะไรต่างๆนั้นก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าฮุกกลมออกมาแล้วมันอยู่ในซีกที่ฮารามผมเองก็ยังให้น้ำหนักว่าถ้ามันมีความจำเป็นก็อนุโลมให้เอามารักษาได้เพราะถ้าเกิดว่าอยู่ในความจำเป็นแล้วเพื่อรักษาชีวิตเนี่ยแม้ว่าตรงนั้นเนี่ยจะอาจจะเป็นสิ่งที่ฮารามเอาสิ่งที่ฮารามตรงนั้นมารักษาชีวิตย่อมเป็นสิ่งที่อนุญาตให้ทำได้นะครับก็พี่น้องมันเที่ยงแล้วเดี๋ยวผมต้องมีภารกิจนิดนึงนะครับก็ขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้เราเรียนถึงบทเรียนที่สำคัญอย่างยิ่งว่าเราทุกคนจะต้องไปสู่จุดนั้นที่เรียกว่าความตายจงเผชิญกับความตายด้วยความสุขขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้เราทุกคนเนี่ยได้เผชิญกับความตายวันนั้นเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างที่สุดที่เราได้ถูกแจ้งว่าเราได้เป็นชาวสวรรค์เราถูกแจ้งว่าเราได้รับความรักความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอามีนยารับบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์